ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับมาเจอกันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2566นะครับวันนี้อยู่กับพี่ถึกครับใบตองแห้งนะคุณชูวัฒน์วงศ์ศรีสุขผมกายพงษ์เกษมสตยาประเสริฐสวัสดีทั้งสองท่านนะครับนะครับขณะที่เราจัดรายการอยู่นี้แน่นอนนะฮะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับวันนี้ที่ประชุมรัฐสภานะคือการประชุมร่วมระหว่างส.ส.และส.ว.นะครับจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีการเสนอชื่อโดยทางคุณหมอชลน่านศรีแก้วนั้นยกมือเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งการอภิปรายไม่มีคนแข่งแต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเขาคงใช้วิธีงดออกเสียงประยุทธ์วางมือไปซะก่อนนึงคงเสนอแข่งไม่บังเอิญเขาค่อยเสนอพีรพันธ์เขารออีกหลายช็อตไม่ต้องห่วงฮะเขารอช็อตอื่นครับแต่ว่าดูเท่าที่อภิปรายมาคือโควต้าของสวใน2ชั่วโมงนะสสอีก4ชั่วโมงเนี่ยนะครับอภิปรายกันมาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ2ชั่วโมงแล้วโดยประมาณนะครับตั้งแต่ผมทันดูคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคุณประพันธ์คุณมีแล้วก็การชี้แจงของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งพูดน่าสนใจมากโอ้ชัยธวัฒน์พูดดีมากครับนี่เป็นการเข้าสภาครั้งแรกนะปราศัยพูดในสภาครั้งแรกครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีเสนอชื่อมาแหละใช่แล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาหลายเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยวัฒน์เป็นมือไฮปาร์คคนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เป็นนิสิตก็เป็นมือไฮปาร์คในเวทีม็อบต่างๆม็อบประเด็นปัญหาเกษตรกรอะไรเงี้ยก็สมัยรุ่นคุณธนาธรเลยนะใช่ใช่ก็เขาเป็นเพื่อนกันนะน้องชูวัฒน์นี่แหละฮะมันเป็นคนปราศัยฮะไม่ได้เป็นคนที่แล้วเป็นบก.มาก่อนด้วยเป็นบรรณาธิการหนังสือมาครับเพราะฉะนั้นการเรียบเรียงภาษาดีมากอยู่แล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้พูดแบบคือขนาดคือพิธาพูดก่อนใช่ไหมครับพิธาก็ชี้แจงถูกพาดพิงมันก็จะดูเป็นลักษณะปิงปองตอบโต้กันใช่ไหมครับแต่ก็แบบสุภาพนะครับแต่ชัยธวัฒน์เนี่ยมาถึงคอนเซปต์เลยครับคอนเซปต์เลยว่าทำไมถึงต้องเป็นพิธาและทำไมถึงประเด็นเรื่องที่ถูกโจมตีเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับอธิบายได้ดีมากผมคิดว่าน่าจะซื้อใจหลายฝ่ายได้อยู่ครับอาจจะซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้มันก็ทำให้ประชาชนเห็นผมคิดว่าอันนี้คือมันไม่เคยมีมาก่อนการอภิปรายก่อนโหวตนายกเนี่ยใช่ป่ะครั้งนี้ใช่ครั้งก่อนตอนเอาเฉพาะรัฐนูลนี้ครั้งก่อนประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดครับไม่มีการซักถามไม่เมืองสิ้นแต่อันนี้8พรรคเจตนาผมก็ยังงงใครเป็นคนเสนอให้มีอภิปรายก่อนผมเชื่อว่าก้าวไกลไม่รู้หรือว่าสว.อยากจะซัดอะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าก้าวไกลเพราะโดยเหตุผลเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาก้าวไกลลงได้ครับเขาต้องการพูดเหตุผลในสภาแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพูดเหตุผลแล้วล่อให้สว.ทั้งหลายเนี่ยสำแดงอะไรของตัวเองสำแดงสมองหรือภูมิปัญญาหรือความอะไรต่างๆที่แบบน่าเกลียดของตัวเองขึ้นมาเนี่ย มันได้ผลสำหรับเขามันได้ผล อะไรนะแล้วมีสส.ไปประกาศด้วยคุณชาดาใช่ไหมจะยิงหัวคนที่อะไรมินอ๋อใช่ใช่ยิงหัวแล้วกี่พันครับไม่ใช่กระสุนแบบนั้นมั้งเอาเหรอไม่ใช่หรอคนละกระสุนคนละแบบกันอันนั้นคือพูดง่ายมันเป็นการใช้ปืนเลยใช้ปืนยิงหัวพูดแบบนี้เนี่ยนี่คือแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนี่โอ้โหแบบใช้เอกสิทธิ์นะเอกสิทธิ์ในการยิงหัวคนไม่ได้พูดแบบนี้คือสำแดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นยังไงอันนี้เป็นเฮสปีดอันนี้เป็นเฮสปีดไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่มันเฮสปีดแน่นอนครับนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าไอ้ความพยายามสกัดกั้นนะไม่เปิดให้มีการอภิปรายเรื่องประเด็นมาตรา112นะครับในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะพยายามจะสกัดให้ได้แต่2ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเห็นคุยกันแต่เรื่องนี้ใช่แล้วกลายเป็นว่านี่คือการอภิปราย112เออนะครับผมนึกว่าคุณมีคนแซวนึกว่าคุณชาดานั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพิธานะการเรื่องการแก้ไข112คือจริงๆการอภิปรายเพื่อจะต้านไม่ให้เขาเป็นนายกเนี่ยมันก็เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วก็ต้องโจมตีเต็มที่ใช่มั้ยแต่ว่าคือมันเมื่อมันเป็นเหตุเป็นผลมันคุยกันอยู่ในเวทีสภาแล้วมันไม่ได้ปวดอะไรกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมุมก้าวไกลมากขึ้นว่าประเด็นหนึ่งสองที่ปั่นซะจนเกลียดชังและเป็นปีศาจใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คือจริงๆคนเข้าใจเยอะแล้วแต่ว่านี่คือการตอกย้ำถ้าคนไม่เข้าใจขนาดนั้นไม่เลือก 14.4 ล้านถึงแม้ว่า 14.4 ล้านอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่อง112ทั้งหมดแต่นี่มันคือการตอกย้ำด้วยย้ำเหตุผลเข้าไปแล้วมันก็ส่งมาถึงคนอีกเกินกว่า 14.4 ล้านคน26ล้านในฝ่ายที่เลือกรัฐบาล8พรรคนะฮะมันก็จะกว้างออกไปอีกคือพูดอย่างนี้ได้ไหมต่อให้ 14.4 ล้านที่เลือกก้าวไกลมาเนี่ยนะฮะอาจจะพลาดหมายถึงว่าไม่ได้ดูว่าก้าวไกลจะเสนอ112สมมตินะไม่ได้พลาดสมมตินะสมมติเขาดูแต่เขาเลือกอาจจะเลือกด้วยประเด็นอื่นประเด็นอื่นสมมติแล้วเขาไม่ได้สนใจประเด็นนี้มากนักหมายถึงว่าเขาไม่ให้ความสำคัญเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาบาดตายใช่
และเอาจริงๆนะพูดกันแบบตรงๆเลยเนี่ยตอนนี้มีแค่ก้าวไกลพรรคเดียวที่เอาเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ MOU ด้วยโอกาสผ่านมันยากเหลือเกินนะพี่ถึกคุณชูวัฒน์ถูกไหมฮะเขาก็ยังเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าสวก็ยังเชื่อว่าโอกาสผ่านยากแต่เขาต้องการสกัดไม่ให้พิธาเป็นนายกไงช่วยเขาก็เลยใช้เรื่องนี้ในการหวังว่าปีศาจตัวเนี้ยมันจะทำให้คนกลัวแล้วทำให้พิธาไม่ได้เป็นนายกกลายเป็นว่าผมว่าดูจาก2ชั่วโมงแรกเนี่ยไม่นะฮะผมว่าคนจะคนเมื่อคนรู้มีแสงสว่างส่องมามีเหตุมีผลส่องมามีปัญญาส่องมาเนี่ยปีศาจที่ว่ามันดำมืดมันก็กลายเป็นความสว่างมันก็ไม่ใช่ปีศาจอีกต่อไปครับนี่ชาดาอย่าหลงล่อเลยกับ14ล้านเสียงเพราะเป็นเพียง 20% ของทั้งหมดพรรคมึงได้กี่เสียงขอโทษทีเถอะเขาก็ได้ส.ส.เขตไงใช่ได้ไปจากอะไรรู้อยู่แก่ใจก็จะคะแนนนิยมไงแต่ไม่เป็นไรก็คนเขาเลือกเข้ามานะแต่ว่าแน่ใจหรือว่าหาแก้ไขหน่อยบ้านเมืองจะสงบผมว่าอย่างคุณชาดาเนี่ยแกขายความเป็นนักเลงไงแล้วแกก็โชว์เรื่องนั้นมาโดยลืมไปว่าคำพูดแกเนี่ยมันไม่รับผิดชอบมันไปปลุกปั่นความให้เกิดความเกลียดชังได้ถ้าคนเชื่ออันนี้อันตรายครับขอโทษเถอะคนที่ไปหาเสียงให้ก้าวไกลที่อุทัยเล่าให้ผมฟังคือเขาหาผู้สมัครนี่ยากมากที่เป็นตัวบุคคลนะฮะมีวันหนึ่งช่อเขาไปเดินกับผู้สมัครก็เรียกว่าไปเดินช่วยคณะหาเสียงนั่นแหละคุณชาดาเขาโผล่มานะสวัสดีคุณช่อพวกที่ช่วยหาเสียงทั้งหลายนี่หน้าซีดไปหมดแต่คะแนนปฏิริษีก้าวไกลชนะนะครับครับนะครับก็เขาก็ควรจะรู้นะครับฮะแต่ว่าโอเคในคะแนนนิยมในตัวของคุณชาดาในพื้นที่อุทัยธานีอาจจะยังนี่ผมอาจจะขอเขาออกกฎหมายใหม่ยิงคนที่หมิ่นสถาบันแล้วไม่ติดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้โหวันนี้เราอยู่ได้สถาบันกษัตริย์ปกปักรักษาเรามาอย่าให้ผมคิดไปไกลแล้วว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อล้มล้างหรือเปล่าวันนี้ยืนเด่นชนคนที่ขวางไม่ใช่บุคคลที่บริหารประเทศและพรรคภูมิใจไทยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่นี้เกิดจากการหักพรรคพลังประชาชนใช่ปะครับแต่ว่าโอเคผมดินฟ้าอากาศการเมืองอาจจะเปลี่ยนไปพี่นะครับแต่ว่าจะบอกว่าภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกนะที่เริ่มการอภิปรายในการอภิปรายวันนี้หลังจากที่คุณหมอชูน่าเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกครับก็เข้าใจว่าคุณชาดานี่แหละคนแรกคนแรกเลยนะครับภูมิใจไทยซึ่งเป็นโควต้าของภูมิใจไทยเพราะคุณชาดาพูดในนามภูมิใจไทยเลยเนี่ยนะครับเพื่อจะตอกย้ำในการต่อต้านการแก้ไขมาตรา112นะครับเขาเรียงลำดับยังไงอ่ะพรรคผมคิดว่าทางวิปเขาคงไปคุยกันมั้งก็คงให้พรรคที่ได้มากที่สุดในฝ่ายนี้มั้งฝ่ายที่ไม่ใช่แปดพรรคอาจจะด้วยหรือใครสะดวกก่อนอะไรอย่างนี้ไหมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็เป็นทีของคุณสวคุณประพันธ์คุณมีคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยคุณประพันธ์เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาต่อต้านตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งแต่ประพันธ์ฉลาดอยู่ไปอ้างเรื่องสารรัฐธรรมนูญไปอ้างเรื่องอะไรนะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าสภาไม่ความชอบจะนำชื่อบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไปกราบทูลเป็นสิ่งระคายเคืองหรือไม่ฮะแล้วไงอ่ะมันเป็นสิ่งต้องห้ามตรงไหนอ่ะครับครับมันยังไม่ได้ห้ามเลยแล้วคุณตีความของพวกคุณกันเองอ่ะครับคือมาโหนกกต.โหนสารรัฐธรรมนูญอย่างที่เราคาดไงนะครับขณะที่สารรัฐธรรมนูญได้รองรับในทางธุรการแล้วมันคืออะไรเป็นการแสดงให้เห็นด้วยปัจจัยข้อสงสัยว่าพิธาไม่ต้องห้ามด้วยความเห็นยุติความเห็นโดยยุติของกกต.สังคมก็เห็นกันชัดอยู่แล้วทั้งหมดว่าไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อแนวคำวินิจฉัยสารรัฐนูนก็บุชี้อยู่แล้วว่าไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อศาลปกครองสูงสุดคือสารรัฐนูนบอกว่าใช่ไหมฮะมันจะเป็นหุ้นสื่อต้องดูที่รายได้มีรายได้จากสื่อหรือเปล่าศาลปกครองสูงสุดบอกว่าไม่ได้เป็นสื่อตั้งแต่ไอถูกใบลังกับใบอนุญาตแล้วศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็มีคำพิพากษาคล้ายๆกันว่าไอห้างส่วนจำกัดที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ไม่ได้ต่ออนุญาตก็ไม่ใช่สื่อแล้วครับกกต.เอาอะไรมาฮะเอาความเห็นส่วนตัวของคน5คนซึ่งไม่ได้พึ่งหลักกฎหมายไม่ได้อิงอะไรทั้งสิ้นครับไม่ได้มีฐานทางกฎหมายทั้งสิ้นแล้วไม่ยอมชี้แจงไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองมีเหตุผลอะไรแต่อ้างว่าเพราะ5คนเห็นชอบแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความไม่มีเหตุผลเลยในทางกฎหมายครับนะคือคุณชาดาก็คงไม่ได้ใช้เหตุผลจริงๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่คุณประพันธ์เนี่ยคงไม่ได้ใช้ผลจริงเพราะว่าเอาเป็นว่าเหมือนกับว่ากกต.ศักดิ์สิทธิ์กกต.ชี้ปุ๊บต้องอย่างนั้นซึ่ง
ม่ใช่ฮะกระบวนการแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณจะแจ้งอะไรก็ได้นะกกต.เนี่ยคุณจะแจ้งอะไรก็ได้มีมาตราไหนกำกับเนี่ยคุณแจ้งไปเลยว่าเฮ้ยไม่จบปริญญาตรีครับเพราะคุณไม่ได้ชี้แจงให้พิธาเคลียร์เลย อยากจะแจ้งอะไรก็แจ้งปุ๊บศาลก็ต้องรับเพราะมันคำร้องเป็นฝ่ายธุรการรับไปเหมือนรับไปสนีใช่ทั้งนั้นมีผลแล้วเหรอครับอยากจะแกล้งใครก็แกล้งได้ดิใช่เออคือเราอาจจะไปร้องประพันธ์ก็ได้เอออะไรเงี้ยข้อหานู่นข้อหานี่อย่างทุจริตช่อฉนอมเงินใช่ไหมใช่แล้วก็พอไปยื่นปุ๊บคือถ้าอย่างนั้นกกต.รับเรื่องอันนั้นปปช.ไงปปช.เห็นปุ๊บปปช.ปุ๊บตัดคุณสมบัติประพันธ์เลยป่ะเอองั้นคุณประพันธ์เนี่ยคือไม่มีสิทธิ์เป็นสว.แล้วเหรอผมดูอย่างนี้ได้ไหมว่าเฮ้ยไอ้พูดจาแบบนี้นะมันขัดคุณสมบัติไม่จบป.4 เลยครับไปร้องกกต.เลยกกต.รับปุ๊บสำนักงานกกต.รับเออประพันธ์หมดเลยใช่ขัดคุณสมบัติใช่เขาไม่แจ้งประพันธ์ก่อนด้วยนะไม่ถามเลยนะจบป.4 จริงหรือเปล่าครับแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ดูถูกเรื่องการศึกษานะเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปฟังแต่ว่าคุณประพันธ์ก็คือใช้เหตุผลนี้เนี่ยซึ่งผมว่ามันฟังไม่ให้ขึ้นนะคือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็รับเนี่ยเขาก็รับตามหน้าที่ไงและองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยอะไรออกมาเลยที่ซ้ำไปไอ้เรื่องการสั่งหยุดไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ออกมาเลยสักนิดเดียวเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นข้ออ้างนะคือมันคนละประเด็นกับที่คุณชาดาอภิปรายนะคุณชาดาเนี่ยแกฟาดเรื่อง112เนี่ยนะในส่วนนี้อันนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นเหตุผลที่จะไม่เสนอชื่อหรือว่าไม่สามารถให้คุณพิธานั้นเป็นนายกได้ขาดคุณสมบัติได้นะเนื่องจากว่ากระบวนการมันยังคือจาก1ไป10มันถึง5เองมั้งพี่ นะครับคุณพิธาชี้แจงนะฮะพูดถึงคุณชาดาบอกว่าการเสนอกฎหมายเป็นหน้าที่ทางนิติบัญญัติของสภาซึ่งเป็นทางออกของปัญหาทุกอย่างในประเทศแล้วก็พูดถึงกรณีคุณชาดาเนี่ยนะมันมีอีกเคสนึงด้วยนะก็สำหรับคนเสื้อแดงก็ควรฟังไว้เนี่ยเขาอ้างว่ามีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณพรรคก้าวไกลว่าถ้าพิธาเป็นนายกจะให้ไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงโรมว่าด้วยสายยาระหว่างประเทศให้ฟ้องมุกของรัฐได้เหรอเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเขาบอกเขาจะเอาเรื่องของกรณีของปี53ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วคุณชาดาไปอ้างอย่างนี้นะฮะคุณชาดาที่จะขวางแน่นอนมันอาจจะมีส่วนพาดพิงได้แต่ว่ามันไม่ได้เรื่อง53มันไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าการลงสัตยาบันคุณพิธาบอกว่าการลงสัตยาบันที่คุณชาดากังวลนั้นไม่ได้เป็นประเด็นเพราะประเทศต่างๆที่ปกครองด้วยระบอบเดียวกับไทยเขาก็ลงนามมาทั้งสิ้นเนี่ยครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการมีคนพูดว่าใครหมิ่นสถาบันกษัตริย์ให้เอาปืนยิงเลยผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปโดยไม่รู้ว่าใครยิงมาหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์ย้อนหลังไปถึง6 ตุลา14ตุลาเขาจะรู้สึกอย่างไรไม่มีคนอภิปรายในสภาอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยครับนะครับก็ผมก็สนุกเดียนะสำหรับคุณชาดาตอนนี้เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวนะครับคุณชัยพลนะฮะคุณบุญปั้นเนี่ยนะครับไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่รัฐสภานะฮะซึ่งเดี๋ยวมีการต่อสายเข้ามาคุยกันนะซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคุณชัยพลมาลานิยมนั้นนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณบุญปั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาบรรยากาศล่าสุดก่อนนะตอนนี้เนี่ยที่รัฐสภาเนี่ยเข้าใจว่ายังคงมีการอภิปรายกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคุณบุญปั้นตอนนี้การดำเนินการอภิปรายเนี่ยก็เริ่มจะเห็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับว่าจะเป็นการสลับกันระหว่าง3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม8พรรคร่วมแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมแล้วก็ตามด้วยกลุ่มสวนะครับก็จะสลับกันไปแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็เมื่อสักครู่นี้คุณคำนวณสวนะฮะได้อภิปรายจบก็เป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับตัวแทนจากพรรคประชาชาติ1ใน8พรรคร่วมกำลังขึ้นมาอภิปรายอยู่ตอนนี้ครับผมครับประเด็นหลักในการอภิปรายเนี่ยเป็นเรื่องของ112หรือเป็นเรื่องคุณสมบัติ ITV ฮะจริงๆแล้วอ่ะพอเห็นทิศทางอย่างนี้แล้วพอจะเห็นใช่ไหมครับว่าข้อกังวลที่เป็นส่วนใหญ่เลยของพรรคการเมืองเองหรือของสวเองเนี่ยจะไปอยู่ที่จุดเดียวก็คือจุดของการแก้ไขมาตราใน112ใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นซึ่งกำลังถูกพูดถึงซึ่งตอนนี้คุณทวีก็กำลังเน้นย้ำเรื่องนี้อยู่ครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มี MOU นะฮะแต่ว่าเป็นการยืนอยู่ในหลักการหลายๆพรรคแปดพรรคร่วมนี่ก็พยายามที่จะโน้มน้าวทางสวนะครับว่าให้รักษาหลักการแล้วก็เคารพมติประชาชนนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนะฮะการอภิปรายที่เพิ่งผ่านมานะครับของคุณอดิศรเพียงเกตนี่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องของมาตรา112เป็นประเด็นหลักนะครับแต่จะเน้นย้ำไปที่เรื่องของมติประชาชนมากกว่าครับครับนะครับคุณบุญปั้นอยู่ในสภาตอนนี้นะฮะเพราะว่าการได้ซึมซับบรรยากาศเนี่ยคงจะแตกต่างจากเรา3คนแล้วก็ประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยถามส่วนตัวคุณบุญปั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้เขาจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไหม
ตอนนี้คำถามสำคัญอ่ะไม่ได้อยู่ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตคำถามสำคัญของผมก็คือจะได้โหวตหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้ครับมีกระแสมาว่าอาจจะมีการล่มองค์ประชุมนะฮะในวันนี้ฮะอ๋อคือจะ walk out เลยอย่างนี้เหรอฮะคือมีกระแสมานะฮะว่าเมื่อมันช่วงอภิปรายก็อยู่กันครบใช่ไหมครับเพราะว่าต้องใช้สิทธิอภิปรายวนเวียนกันไปแต่พอประมาณ17:05 น.นะครับเป็นเวลาที่กำหนดให้ลงมติองค์ประชุมอาจจะหายครับครับโดยเฉพาะสวครับได้ข่าวอ๋อโดยเฉพาะสวใช่ไหมฮะใช่ครับใช่มีได้คุยกับสวคนไหนบ้างแล้วหรือยังฮะว่าจะมีลักษณะแบบนั้นไหมและใครเป็นคนสั่งจริงๆแล้ววันนี้มีผู้สื่อข่าวที่พยายามจะสอบถามกับสวบางท่านนะฮะอย่างเช่นคุณจเดชอินสว่างนะครับที่เคยยืนยันนะฮะว่าจะไม่มีทางโหวตให้คุณพิธาแน่นอนนะครับรวมถึงคุณสมชายแสวงการนะฮะที่ยังคงกักอยู่หลายคนเนี่ยก็ไม่พูดถึงหรอกครับว่าจะล่มองค์ประชุมหรือไม่อย่างไรแต่มีความพยายามที่จะขอเลื่อนการลงมติไปก่อนเนื่องจากมีข้ออ้างว่าติดการที่คุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยนะครับที่ยื่นส่งสารรัฐธรรมนูญไปนะฮะคุณปูนปั้นไปถึงที่สภาในช่วงเช้าใช่ไหมครับมีมวลชนบริเวณใกล้ๆรอบรัฐสภาบ้างไหมฮะเห็นเขาไปเตรียมโอ้โหไปถึงว่าเห็นทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยเตรียมเต็มที่เลยขนนะฮะอุปกรณ์อะไรต่างๆไปเพื่อสกัดกั้นมวลชนการถ้าพูดตามตรงนะครับการที่เราเห็นมวลชนมาอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้เป็นความน่าเป็นห่วงถึงขั้นที่ต้องนำตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากนะครับผมเห็นอยู่ประมาณหลายสิบตู้ตั้งแต่แยกเกียรกายเข้ามาที่หน้าอาคารนี่มีการนำตู้มาวางเรียงกันเป็นแถวทางยาวนะฮะแต่ว่ามีการนำแผ่นไวนิลนะครับลวดลายสวยงามมาคลุมไว้นะครับซึ่งตอนนี้มวลชนที่มารวมตัวนี้ยังไม่ได้มากถึงขั้นที่จะต้องมีแนวป้องกันอย่างนั้นนะครับแต่ก็เป็นการดำเนินการเตรียมการไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่ามีมวลชนบางส่วนที่ได้เข้ามาพักแรมอยู่ที่บริเวณศูนย์เยาวชนเช่นกันนะครับในช่วงเช้าครับคุณปฏิพัฒน์สติภาดารองประธานคนที่1นะครับก็ได้ออกไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการจัดสรรกันอย่างดีฮะมีการตั้งเต็นท์มีการตั้งจุดที่จะให้ประชาชนสามารถหลบแดดได้นะครับอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการเกียรติกายนี่แหละครับครับอากาศข้างนอกร้อนไหมฮะโอ้ดูจากแสงแดดตอนนี้แล้วน่าจะสุดๆนะครับผมครับทีนี้กลับไปที่สภาฮะคุณปุณปั้นตอนไอรอเนี่ยเขาเคยมีแคมเปญว่าจะให้มีตัวแทนเข้าไปนั่งฟังในสภาเนี่ยสรุปแล้วไม่มีเลยใช่ไหมฮะโอ้ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับคือเท่าที่เห็นเนี่ยผมอยู่ในห้องสื่อมวลชนนี้ก็มีแต่สื่อหลากหลายสำนักครับสื่อออนไลน์สื่อทีวีเข้ามานั่งสังเกตการณ์กันผมยังไม่เห็นตัวแทนจากไอรอนครับซึ่งผมก็รู้จักอยู่บางท่านนะครับยังไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนนะครับหรือว่ามีห้องรับรองแยกเขาน่าจะยกเลิกไปแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสวบางท่านไม่สบายใจอันนี้ก็ผมก็เพิ่งทราบนะครับคุณบุญป้านนะเท่าที่ดูคร่าวๆตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนนะครับสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.สว.ที่อยู่ในห้องประชุมรัฐสภาเนี่ยนะครับจำนวนมากน้อยแค่ไหนฮะมันมีแนวโน้มจะล่มมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสังเกตคร่าวๆตอนนี้สักเที่ยงครึ่งเนี่ยตอนนี้ในห้องประชุมยังมีพอสมควรอยู่ครับทางฝั่งสว.ก็นั่งกันอยู่เป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนี้ตอนที่เสนอชื่อคุณพิธาจะมาครับก็มีการลงมติแสดงตนกันเพื่อเป็นองค์ประชุมครับว่าจะมีการรับรองหรือไม่นะครับก็มากันพอสมควรครับประมาณเกือบ400คนแต่ก็ถือว่ายังน้อยครับเมื่อเทียบกับทั้งสภาที่มีถึง700คนนะครับผมเลยเดาว่าสว.หลายท่านเข้ามานั่งแล้วแต่ว่าไม่ได้แสดงตนนะครับเป็นการงดออกเสียงถือว่าไม่รับรองตั้งแต่ครั้งแรกทำให้องค์ประชุมน้อยกว่าที่ตาเห็นนะฮะจากที่ตัวเลขปรากฏขึ้นมานะฮะครับคือมันเป็นกติกาที่แย่มากครับไม่มาก็นับครับเว้นตาลาออกมีคนลาออกไปคนใช่ป่ะแล้วก็เลยใช่เหลือ249ก็เลยแบบ249เท่านั้นแต่ว่าก็คืออันนี้มันแย่มากคือไม่มาก็นับครับนะครับคุณปั้นบรรยากาศของการอันนี้ต้องถือว่าปะฉะด่ากันครั้งแรกของสภา2สภาเนี่ยบรรยากาศมันต่างจากชุดที่แล้วมั้ยฮะโอ้ถือว่าค่อนข้างแตกต่างนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าในสภาชุดที่แล้วเนี่ย
เพดานในการพูดคุยถึงเรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่สูงเท่านี้อย่างเช่นเรื่องการเอ่ยถึงมาตรา112เนี่ยนะครับทางที่พรรคฝ่ายค้านตอนนั้นพรรคก้าวไกลอยู่ในฐานะฝ่ายค้านพยายามจะพูดถึงแต่ก็จะมีการห้ามปรามทันทีนะครับไม่ว่าจะโดยสมาชิกเองที่ประท้วงหรือท่านประธานเองก็ตามนะครับอดีตประธานเองก็ตามก็มาพยายามที่จะห้ามปรามไม่พูดถึงนะครับแต่สังเกตฮะการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งแรกครั้งนี้พรรคแรกภูมิใจไทยเสนอมาก็112ตูมเลยนะฮะถือเป็นการพูดถึงที่ค่อนข้างเปิดเผยและอย่างที่เห็นคุณชาดามีการใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพดานที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างมากทีเดียวรวมไทยสร้างชาติก็พูดถึง112ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเช่นเดียวกันครับรวมถึงสว.หลายท่านด้วยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นหลายอย่างครับปัจจัยในเรื่องของอุณหภูมิทางการเมืองที่เปลี่ยนไปรวมถึงบทบาทของประธานสภาที่เปลี่ยนไปเองเช่นกันครับท่านบรรณอก็เปิดเผยให้ประชาชนให้สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่ครับไม่มีการห้ามปราบผัดจังหวะนะฮะนะครับก็คุณรุ่นบ้านครับสรุปอีกทีนึงสุดท้ายเนี่ยคือในเวลา 17:00 นซึ่งจะมีการโหวตลงมตินะฮะเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับเพื่อจะโหวตคุณพิธาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะที่อันนี้มีกระแสข่าวด้วยกันนะจนถึงตอนนี้เนี่ยว่าอาจจะสภาจะล่มนะโดยสว.บางท่านเนี่ยอาจจะทำให้องค์ประชุมมันล่มถูกไหมฮะใช่ครับคืออย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนะฮะไม่ว่าจะด้วยการงดออกเสียงก็ดีหรือการไม่เป็นองค์ประชุมก็ดีครับค่อนข้างมั่นใจได้ครับว่าจะมีการโหวตรอบ2แน่นอนในวันที่19ครับครับนะครับอันนี้เป็นการประเมินผู้สื่อข่าวครับของพื้นที่คุณบุญป้าครับขอบคุณมากนะครับที่มาพูดคุยกันมีอะไรเร่งด่วนขึ้นมาเดี๋ยวเรานะติดต่อไปใหม่สำหรับผมคิดว่ากรณีของตำรวจนี่ทุเรศมากคือมันเคยชินทำกับว่าเฮ้ยนี่เราเลือกตั้งมานะมีการมีผลการเลือกตั้งชนะเลือกตั้งอะไรกันไปหมดแล้วนะแล้วเขาเพียงแต่จะโหวตในรัฐสภาครับตำรวจนี่มันยังทำตัวมันก็มันอยู่ในยุคเผด็จการหรือยุคประยุทธ์อ่ะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์มาอะไรมาอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ปกติที่ประชาชนจะไปชุมนุมหน้ารัฐสภาคุณก็ไปอำนวยความสะดวกไปเจรจาว่าหาที่ให้อยู่ตรงไหนแล้วที่มันไม่กีดขวางการจราจรครับแล้วค่อยว่ากันถ้าคนไปเยอะคุณจะทำยังไงก็ค่อยขยับขยายครับมันไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรที่มันจะต้องทำทุเรศขนาดนี้เลย คือผมคิดว่าเราควรจะผบตรผบชนชุดนี้เนี่ยนะฮะมันควรที่จะแบบว่าแต่ว่าแน่แหละเดี๋ยวก็จะบอกว่าไม่มีอำนาจย้ายข้าราชการอะไรอีกอ่ะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะแล้วก็จะขวางคลองคือเราจะเห็นได้เลยว่าตำรวจเนี่ยมันจะขวางคลองต่อให้คุณมีรัฐบาลใหม่ มันก็จะไม่รับคำสั่งครับมันก็จะเป็นตำรวจไปยุติอยู่นั่นแหละใช่แต่ว่าในแง่หนึ่งคือกทม.ก็มีการจัดพื้นที่ให้ใช่ไหมแต่โอเคผมว่ามันก็อาจจะไม่ฟังก์ชันหรอกถึงที่สุดแล้วมันก็คนละมันก็ไม่ฟังก์ชันหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องเริ่มต้นจากยังไงล่ะคือเขาอยู่กับความเคยชินเดินระบบราชการเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมองไม่ใช่ผมว่ามันจงใจก็พี่ขู่14 ล้าน 14 ล้านนั่นกลัว14 ล้านมาหมดไม่ผมว่ามันจงใจมันรู้ตำรวจพวกนี้มันจงใจมันจงใจประจานตัวมันเองสิเพราะว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปหาที่ม็อบยังไม่มีคุณอ่านก็รู้ว่าวันนี้เขาไม่มีบางที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้บอกเขาจะไปวันนี้เขาบอกเขาจะจับตาใช่ไหมไอ้กลุ่ม14 กลุ่มเนี่ยหลายกลุ่มก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวว่าจะไปวันนี้ครับแต่กลัวไปก่อนไงนี่เมื่อเช้านี่ขับรถมามันเป็นการขู่ไปไกลๆอ่ะแต่มันก็ประจานตัวเขาเองด้วยไงว่าบ้าที่เปล่าเออนะครับเมื่อเช้าผมขับรถมาทำงานเนี่ยนะจะเล่าให้พี่ถึกกับคุณชูวัฒน์ฟังเนี่ยผ่านมาเนี่ยก่อนจะเข้า Voice มันต้องผ่านบ้านคุณประยุทธ์ใช่ไหมผมก็เอ๊ะทำไมรถมันติดสงสัยมีการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งหน้าบ้านประยุทธ์อะไรอย่างนี้นะปรากฏไปออกเขาซ่อมไฟอยู่แต่คือใจเราเนี่ยเราคิดเลยคือเราระแวงแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยนะอาจจะแต่ทะลุแก๊สเขาก็หึมนะใช่ฮะนะครับแต่เขาก็อยู่ตรงดินแดงนี่เองว่าตอนนั้นน่ะใช่ไหมนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะตกลงแล้วหลังจากที่สว.ในยกข้อบังคับการประชุมสภามาเนี่ยเพื่อจะขัดขวางการเสนอชื่อคุณพิธาในรอบที่2เนี่ยโดยอ้างว่ายัตติที่ตกไปแล้วเนี่ยไม่ถูกคะแนนไม่สามารถถูกเสนอซ้ําได้เนี่ยคือทุเรศครับผมว่าคืออันนี้มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะมันเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่เคยเขียนห้ามไว้แล้วไปอ้างข้อบังคับนะครับคือมันตลกมากเลยข้อบังคับนั้นมันเป็นเรื่องบางอย่างที่มันแบบว่ามันเป็นเรื่องปลีกย่อยมันไม่ได้ไม่สามารถที่ยกขึ้นมาขวางเรื่องใหญ่อันนี้การเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยัตติเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยัตติกระต่อผมว่าคือโอ้โหแบบถ้ามันจะแถงก็คือมันก็แถไปเถอะไม่ต้องเข้ามาประชุมเขาใช้เทคนิคทำแบบผมขอบอกเราทำขี้ขลาดนะประเด็นก็คือว่าคุณตอบคำถามประชาชนได้ไหมแค่นั้นแหละมันมีความชอบธรรมไหมมันเป็นความเที่ยงธรรมไหมมันเขาเรียกอะไรอันนี้เอาลอดช่องเอาเทคนิคมาบดบังเจตนารมรัฐธรรมนูญครับซึ่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่มันใช้กันในทางกฎหมายอยู่ตลอดอ่ะไอการเอาเทคนิคมาใช้เนี่ยมันไม่ได้มีความชอบธรรมอะไรหรอกประเด็นก็คือว่าตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับ250สวที่ไม่แยแสอะไรในสังคมนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าหนาที่สุดหนาได้โดยที่แบบว่าถ้าคุณไปด่าตำรวจหรือด่าอะไรเนี่ยบางทีแบบมันยังขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าเนี่ยสวเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้เลยก็มันถูกแบบออกแบบมาไม่ยึดโยงกับใครมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องมาไอ้คนที่ยึดโยงด้วยก็ประกาศวางมือทางการเมืองไปแบบรู้เลยครับว่าเดี๋ยวจะโยงถึงก็เลยวางมือทางการเมืองซะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือสวกกตหรือต่อไปเดี๋ยวจะเป็นสารรัฐธรรมนูญอะไรซึ่งไม่ได้แยแสอะไรกับประชาชนเลยเนี่ยแล้วก็เพียงแต่ว่ามันก็จะแบบว่าเขาก็แบบว่าถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวปะทุความโกรธเดี๋ยวเราไปแก้รัฐนูนถึงตอนนั้นนี่มันก็จะมีวิธีการขัดขวางนู่นนี่อะไรต่างๆเต็มไปหมดที่ไม่ให้เราแก้เราจะอ้างไปยังไงก็ต้องมีกกต.ต้องมีอะไรเงี้ยครับจะบอกให้ยุบกกต.ก็ต้องมีอะไรเงี้ยครับที่จริงแล้วองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพิ่งมาเมื่อรัฐธรรมนูญปี2540เองถูกไหม40แล้วมันมั่วแล้วแล้วมันมั่วมากมั่วไปมากขึ้นมั่วมากขึ้นใช่ตอน40เนี่ยมันยังยึดโยงประชาชนและการกรรมการสรรหามันก็เป็นอิสระหลังรัฐธรรมนูญ49มีการใช้อำนาจ3นูนในการยุบใช่องค์กรอิสระต้องถือว่าอิสระอยู่พอสมควรนะแต่ว่ามันถูกอำนาจนำบางอย่างชี้ไปไงมันก็เลยไม่เป็นอิสระในช่วงหลังก็โอเคไม่ว่ากันแต่ว่าวันเนี้ยประเด็นที่จะจับตาคือว่าการประชุมเนี่ยจะล่มไหมต้องล่มอย่างเดียวนะไม่งั้นมันเลื่อนไม่ได้ครับมันไม่มีเหตุผลจะเลื่อนยกเว้นคุณจะใช้เสียงข้างมากเปลี่ยนบังคับอะไรนะงดเว้นข้อบังคับแล้วก็อยากจะเลื่อนก็เลื่อนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณไปอ่ะแต่ว่าการล่มไม่ล่มมันก็คือถ้าไม่ล่มเนี่ยถ้าเกิน376เนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าจะพร้อมจะโหวตพิธาเป็นนายกเนี่ยนะกลุ่มนั้นต้องไม่ล่มการประชุมแล้วก็เข้าไปโหวตเลยมันเกิน376อยู่แล้วใช่ถูกไหมองค์ประชุมมันเท่ากับจำนวนที่จะต้องให้พิธาเป็นนายก376เพราะฉะนั้นมันจะพิสูจน์ได้เลยนะว่าสวได้มา60กว่าเสียงเป็นอย่างน้อยจริงไหมเพื่อไปบวกกับ312เสียง8พรรคร่วมใช่ไหมเพราะว่าถ้า60กว่าเสียงนั้นจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยยังไงก็จะไม่ยอมทำให้สภาล่มหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่พอจะฟังเหตุผลไงเข้าไปแล้วอาจจะครั้งแรกงดออกเสียงแต่เกินองค์ประชุมแล้วกลุ่มนี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนใจเขาได้หรือว่าซื้อฟังเหตุผลน่ะครับก็รอโหวตกันครั้งที่2หรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องดูอ่ะมันมีหลายขยักที่จะต้องอธิบายครับผมว่ามันก็ฟังเหตุผลหรอกอันนี้สวตอนนี้คุณเรนูนะฮะตังคจิวางกูลขอลาออกเลยมีผลตั้งแต่เมื่อวานทีนี้มันเลื่อนไม่ทันมันก็จะมีสวอยู่แค่249คนใช่ไหมก็แต่ว่าคุณเจเดตอินสว่างก็ยังยืนยันว่าจะลงมติงดออกเสียงเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ที่เราฮาที่สุดเนี่ยผมคิดว่าฮามากแล้วคือโอ้ก็คือแบบไม่ว่าใครตายเนี่ยก็คือระหว่างกันก็คือในกลุ่มบรรดาคนที่เป็นอะไรนักเขียนนักอะไรมาในอดีตก็คงไม่ไปกันแล้วครับก็คงไม่ไปงานศพกันแล้วคือนวลพงษ์ไพบูลย์ครับสุดนะครับแถเนาะยืนยันเจตนารมณ์ว่าไม่สวไม่ควรมีสิทธิ์เลือกนายกจึงขอใช้สิทธิ์งดออกเสียงทำไมไม่พูดไปเลยว่ากูไม่โหวตมันค่าเท่ากันนะถูกไหมไม่ใช่คำพูดเนี่ยคำพูดมันแถไงคำพูดนี้ก็คือว่าไม่โหวตพิธาสวไม่มีไม่ควรมีสิทธิ์เลือกนายกแต่ว่ากูโหวตประยุทธ์ไปแล้วแต่กูจะไม่โหวตพิธาเลยงดออกเสียงไงเพราะว่าคือนวรัตน์พงไพบูลย์ที่เป็นกวีที่อะไรหนานี่มันลงนรกไปแล้วครับครับผมไม่ได้ว่าแกนะแต่ตัวแกยังอยู่แต่หมายถึงว่าไอ้ความเป็นแกที่มันคนที่มันเคยเชื่อถือเคยเห็นเป็นนักบทเป็นนักเขียนเป็นเพลงขลุ่ยอะไรนั่นน่ะแต่เขาขึ้นเวทีพันธมิตรนะไปหมดแล้วผมว่าไปแต่ขึ้นเวทีพันธมิตรแล้วมันไปแล้วแต่ว่าเขายังมีโอกาสกลับจากการที่ช่วงหลังๆก็ทำท่าทีเป็นเนี่ยเราจะเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญทำแรงไหนเนี่ยเขายังแบบว่าเขาก็เป็นหนึ่งในปิดสวิตสวนะยึกยักอะไรไหนนี่ใช่ป่ะครับแต่ว่าตอนนี้จบฮะครับจบจริงๆครับไม่ต้องมีอะไรที่มันมาเกี่ยวพันกับแวดวงคนที่เขาแบบเขามาทางข้างนี้แล้วเขาไม่คบคุณกันแล้วล่ะนะครับคือคุณวนาวรัตน์ต้องอย่าโกหกประชาชนอ่ะคือในทางนึงคืองดออกเสียงมันเท่ากับไม่เอาพิธาครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันกำหนดว่าต้องโหวตถ้าไม่โหวตนับด้วยครับไม่งดออกคือไม่โหวตเนี่ยมีตั้งแต่มันก็ไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็คืองดออกเสียงนั่นแหละงดออกเสียงคือไม่เอาวิทานะครับไม่เอาประชาชนเสียงข้างมากใช่ปลายทางก็คือเหมือนกันอ่ะก็คือยังไงก็ได้ไม่เอาแกก็อยู่ในแวดวงอีลิตของแกไปเป็นกวีแบงก์กรุงเทพอะไรแบบนั้นนะก็เชิญนะมีคนบอกว่า
เออเนี่ยโอ้ยแกแกงใจลูกเขยแกเป็นถึงไอ้นู่นไอ้นี่ไปดูไล่ดูแล้วกันว่าลูกเขยแกเป็นอะไรครับครับนะครับก็ไม่ต้องอ้างนวรัตน์อีกต่อไปครับไม่น่าจะมีนัยยะสำคัญในทางศิลปะละครับส่วนบุคคลต่างๆเหล่านี้ผมไม่อ่านแล้วนะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยอ๋อเรารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วคุณสมชายแสวงการเนี่ยเราอ่านหน่อยสิมันจะได้เขาจะอภิปรายในสภาป่ะผมไม่รู้เหมือนกันสองชั่วโมงก็ได้อยู่นะก็คงให้ตัวตึงๆอภิปรายนะก็สมกิติศักดิ์วิปของวุฒิอย่าเลยเลอะเทอะเสียเวลาพี่อยากจะอ่านไหมสวเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลาเขาก็ได้ต้องถามพี่ถึกก่อนเพราะว่าเมื่อวานพี่ถึกอาจจะไม่อยากอ่านวันนี้อาจจะอยากอ่านพรุ่งนี้ไม่อยากอ่านจริงๆคนเนี่ยรอฟังกิติศักดิ์แล้วจะดูว่าจะออกมาม็อบกันขนาดไหนอ่ะเออใช่ป่ะครับนะครับก็นี่แหละแต่ชาดาก็พอแล้วกันตอนนี้ใช่แกเปิดมาแต่เช้าเลยแต่ว่าอันนี้คุณกิติศักดิ์นิดนึงแล้วกันนะวันนี้ตนเชื่อว่าจะมีการเสนอโหวตพิธาเป็นนายกเพียงคนเดียวผมขอให้จับตาวันที่19สนุกสนานเลือดท่วมจอแน่นอน19คือการโหวตครั้งที่2นะไอ้ไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้โดยประธานรัฐสภาคือจาวันนอนขอให้คอยดูที่ผมพูดคือละครนะแล้วไม่ห่วงว่าจะต้องขึ้นเรือหนีอีกวันนี้ผมเตรียมรองเท้าผ้าใบมาแล้วเดี๋ยวจะถอดเครื่องแบบหนีไปกับสื่อนี่แหละและเชื่อว่าในวันที่19กรกฎาคมทุกอย่างจะจบได้ว่าที่นายกส่วนใครจะเป็นพระเอกในวันนั้นมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับโอ้นี่ใช้คำว่าเพศที่3อีกนะฮะแต่จะถูกใจประชาชนหรือไม่นั้นไม่ทราบนะครับไอ้คำว่าเพศที่3นี่ไม่สมชายแสวงการย้ำสวยึดหลักคนดีปกครองบ้านเมืองโอ้โหนี่ท่องมา17ปีแล้วก็ตัวเองก็เป็นสวมา17ปีฮะใช่ในทุกยุคทุกสมัยคนดีปกครองบ้านเมืองคนดีคือสมชายแหละฮะครับนะครับจนคนเขาไม่เลือกไปหมดแล้วเนี่ยคนเขาเลือกก้าวไกลไป14ล้านเลือกรวม8พรรค26ล้านเนี่ยครับคนดีปกครองบ้านเมืองครับมันทำให้เสื่อมขนาดไหนใช่นะครับตลอดเวลา17ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหาร49เนี่ยนะครับฝากที่สนับสนุนนะครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆมันถูกดาวไซส์ลงเรื่อยๆผมคิดว่ามันก็มันยังเถียงกันอยู่ภายใต้วาทกรรมนี้นะว่าคนดีปกครองบ้านเมืองปัญหาคือเขาเชื่อไงว่าพิธาเป็นคนดีไงใช่มาและคุณนั่นแหละคนขวางคนดีปกครองบ้านเมืองอยู่คือจริงๆแล้วไอ้วาทกรรมเนี่ยมันยังใช้ได้ส่วนหนึ่งไงในมุมหนึ่งก็คือว่าแต่มันทำให้เห็นแล้วว่าประยุทธ์ไม่ใช่ประยุทธ์ประวิตรไม่ใช่คนดีอ่ะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใช่คนดีแล้วประหารไม่ใช่คนดีครับคือมันข้ามมันทำให้เห็นชัดไงตรงที่ว่าไอ้ที่ผ่านมาพวกรัฐประหารพยายามบอกว่าตัวเองเป็นคนดีไอ้เราก็เถียงบอกว่ามันไม่มีหรอกคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่ว่าประชาธิปไตยมันทำให้คนตรวจสอบได้นักการเมืองมันตรวจสอบได้แล้วประหารและทหารต่างหากที่มันตรวจสอบไม่ได้ครับมันผ่านไป17ปีคนมันเห็นตระหนักแล้วว่าจริงครับคือจริงๆมันไม่ได้บอกว่าเราต้องไปพึ่งคนดีอะไรหรอกมันอยู่ที่กติกาประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วที่สุดแล้วไอ้พวกรัฐประหารหรือพวกพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่มันทำตัวต่ำลงต่ำลงแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้าก็ใครมันดีกว่าอย่างน้อยมันดีกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีหมดแต่มันดีกว่าคนมันถึงเรื่องไงครับมันก็คืออย่างนั้นแหละครับนะที่จะบอกว่ามาจัดรายการวันนี้นี่สคริปต์ตกพื้นบ่อยมากโอเคคุณพี่ถึกมีมือสั่นเลยนะโอ้โหผมเก็บสคริปต์ผมก็ทำตกเลยคุณคนเดียวตั้งแต่เมื่อเช้าวานแล้วกกต.นะครับคุณเพิ่งเจอเนี่ยผมเจอใบตองแห้งแล้วแล้วเพราะมันกูแบบอ๋อเจอแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมใจนะคือมันมีความสะใจอยู่ว่ามันด้านกันได้ขนาดนี้เลยชอบมากเลยอ่ะครับเขามันเป็นสัญญาณไงเป็นสัญญาณว่าเขาจะเอาให้ได้อย่างนี้แต่ต้องดูวันนี้นั่นแหละผมยังมีความหวังใช่ผมยังมีความหวังว่าเรื่องนี้มันประเมินจะไม่ล่มมันประเมินยากบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วหนังม้วนเดิมมันก็เราแบบมีขยะกองอยู่หน้าบ้านขยะมันกองสูงขึ้นสูงขึ้นครับคนมันก็ยังทนอยู่ฮะครับคนมันก็จะทนได้อยู่อะไรแบบเนี้ยครับก็เคยดูมันใช่ผมถึงผมว่าเมื่อวานผมก็ประเมินไปรอบแล้วว่ามันแปลว่าทำไมถึงต้องใช้กกต.ในเมื่อวันรุ่งขึ้นมันจะโหวต376อยู่แล้วคุณก็ให้งดออกเสียงไว้สิก็แปลว่ามันสั่งสวไม่ได้ไงแปลว่ามันมีโอกาสลุ้นวันนี้ถูกต้องใช่ไหมมันใช้เกมกกต.ใช้องค์กรอิสระมาเล่นนะฮะเอ๊ะตกลงผมก็ไม่แน่ใจว่ามีโอกาสลุ้นเพราะว่าเป็นการแถเหตุผลเพราะถ้าวันนี้ผมคิดว่าอาจจะแบบไม่มีโอกาสลุ้นก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องไปอ้างเหตุผลเรื่อง112วันนี้มันก็คือแบบมันจะพลิกเหตุผลว่าไม่ใช่เรื่อง112นะครับไม่ใช่อ้างเรื่องสถาบันมาขวางพิธานะจะเป็นเรื่องคุณสมบัติครับอันเนี้ยแต่พวกนี้ก็ยังเดินตามเดิมอยู่ยังไม่รู้จักพลิกเลยครับคือเพราะเขามีธงอยู่แล้วไม่ว่าจะเห็นผลอะไรมันก็เป็นข้ออ้างทั้งสิ้นแหละแต่ว่าผมกำลังกังวลเรื่องไอ้ข้อบังคับที่ห้ามเสนอซ้ำเนี่ยมันจะถูกหยิบมาใช้หรือไม่
ดูฟังแล้วคุณสุทินไม่ได้เป็นวิปแล้วใช่ไหมไม่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ใช่เป็นเพื่อไทยเนี่ยนะก็ดูว่ากังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณก็บอกว่าต้องมาพิจารณาก่อนเพราะว่ามันมีข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อที่41เนี่ยมันเสียงข้างมากลากไปถ้ามันอ้างว่าให้ใช้ข้อบังคับนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าโอเคก็จนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะสภาไม่ล่มนะฮะมีการอภิปรายตามปกตินะครับเรามันจะไปล่มตอนโหวตสิใช่นะครับแต่ก็นี่แหละในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะฮะส่วนการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะพิเศษอะไรไม่มีใช่ไหมที่อยู่ดีเบาๆไม่มีหรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังกังวลไปหมดเลยผมระแวงไปหมดเลยว่าไม่มีผมอยากรู้ว่าจะสั่งอยู่เป็นบัตรหน้าที่ขนาดนั้นเปล่าใช่ป่ะไม่ไม่เป็นนี่คือผมที่ถามไม่หรอกผมว่าเขาเชิงไม่หรอกเขาเชิงสูงใช่ศาลเขาเชิงสูงเพราะว่ามันได้ตามนี้แล้วยังไงคุณก็แบบรีบพิจารณาวันนี้เลยนี่มันโจ่งแจ้งไปคือเขาต้องกกต.เละไปแล้วเนี่ยก็เหลืออีกไว้องค์กรนึงไว้เป็นหลังไว้เป็นแบบไม้สองเก่งไว้ไงผมเก่งไว้ว่าถ้าพิธาโหวตไม่ผ่านเขาไม่ใช่ทางขัดขวางด้านอื่นพอพุทธหน้าศาลก็มาสั่งแขวนครับใช่ป่ะแต่ถ้ายังจะมีการโหวตครั้งที่สองเราก็อาจจะไม่แน่ใจอ่ะสั่งแขวนสั่งแขวนแต่ไม่ได้ฟันนะแค่แขวนเฉยๆแล้วถ้าพิธาตกเก้าอี้นายกนะไม่ได้เป็นนายกอะไรอย่างนี้นะโอดไม่ผ่านก็ปล่อยศาลก็จะส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมคือการบอกไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อครับแต่ว่าพิธาไม่มีโอกาสแล้วโอกาสก็ผ่านไปแล้วก็คือพิธาได้เป็นส.ส.อย่างเดียวอย่างนี้เหรอใช่เชิงมันมีไม่ที่ผมถามขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะคือหนึ่งคือไม่รู้พลาดตรงนี้ไปหรือเปล่าเพราะคนให้ความสนใจที่สภาใช่ไหมสองเนี่ยบ้าบอนะตอนบ่ายมีมติสมมุตินะสั่งอยู่เป็นมาที่เป็นการชั่วคราวนี้เราจะเห็นภาพที่เขาไปเชิญคุณพิธาออกจากสภานี่จะยิ่งเป็นดราม่าผมว่าข้างนอกสภาน่าจะเดือดผมว่าตลกไหมคือผมคิดว่ามันออกได้ทุกอย่างแต่เขามีเชิงเขาก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปว่าอีกทีไอ้เรื่องอะไรนะยุบพรรคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับเวกัพไทยแลนด์ฮะแบกตรงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114จะดูแลสุขภาพนะคะวันนี้อยากจะผิวสวยสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงด้วยการดื่มนี่เลยค่ะฮีน่าฮีน่า M All In One Set นะคะเรามีเซตมาบำรุงสุขภาพให้ทุกคนนะคะสวยด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็ราคาจ่ายพิเศษอีกด้วยปกติแล้วเนี่ยนะคะทั้ง3รสนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายในราคา 2,670 บาทคุณถึงจะได้ครบทั้งคอลลาเจนอะเซโรล่าแล้วก็โปรไบโอติกแต่วันนี้นะคะทั้ง3รสนี้คุณได้ไปในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นใครอยากได้รีบโทรสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-8114ก่อนที่จะไปบอกว่าแต่ละรสเป็นอะไรยังไงบ้างต้องโทรก่อนเลยใครที่เคยทานแล้วรสชาติดีรสชาติถูกใจเห็นผลเพราะโปรนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆและเป็น3รสชาติที่ All in One เซ็ตมากๆคอลลาเจนแน่นอนนะคะเสริมเรื่องของอะไรคอลลาเจนก็ช่วยให้ผิวฟูริ้วรอยไม่มาเสริมเรื่องของไขข้ออะเซโรล่านะคะก็ช่วยเติมพวกวิตามินซีต่างๆต้านอนุมูลอิสระให้กับทั้งผิวแล้วก็ร่างกายของคุณและสุดท้ายค่ะโปรไบโอติกนะคะตัวนี้ฮีน่าฮีน่าของเราผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างในเรื่องของจุลินทรีย์ดีนะคะที่จะช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหารด้วยครบ3สูตรแบบนี้ไม่กินไม่ได้แล้วนะคะฮีน่าฮีน่า M All In One Set ของเรานะคะสั่งซื้อกันได้เลยราคาดีมากๆ 1,990 บาทเท่านั้นได้ไป3สูตรเลยนะคะสั่งซื้อกันแล้ว02-114-8114นะคะถ้าอยากจะเห็นโปรโมชั่นดีๆและสินค้าเด็ดๆของทาง Voice TV เพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่ voicetv.shop ค่ะ
ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th โมเมนต์เหนื่อยกับวันหนักสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย้ชวนมากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Wake Up Thailand นะครับเมื่อวานนี้พี่ถือกับคุณชวัฒไปที่บริเวณหอศิลป์ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ไปสังเกตการเรียกว่าไปร่วมเลยไปม็อบไปม็อบเลยไม่ให้สังเกตการณ์แล้วนั้นไปร่วมชุมนุมแห่หน้าประชาชนนะครับแล้วเป็นไงบรรยากาศก็คึกคักนะคึกคักอยู่แต่คึกคักนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเป็นวันแรกแล้วนัดกระทันหันนัดตอนเที่ยงเองใช่ไหมอนนท์นับก็นัดจัดการในใช่คืออารมณ์คนมันยังไม่ได้ปะทุถึงจุดที่สุดตอนนี้มันยังอยู่ในอาการก้ำกึ่งลังเลคือเหมือนกับว่ามันยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงคุณจริงคนเนี่ยรอดูสภาคิดว่าสภาจะเป็นทางออกได้แต่ถ้าสภาเป็นทางออกไม่ได้นั่นแหละผมว่าปะทุผมว่าสุกเสาเนี่ยก็มันก็ปะทุพอสมควรแต่ว่าผมก็ยังกังวลเรื่องที่ว่ามันทำให้คนลังเลตรงที่ว่า เป็นไดเลม่าว่ายังไงก็ตามแต่มันจะได้รัฐบาลจากฝั่งนี้อยู่ดีควรจะไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งคล้ายๆกับว่าเพราะประยุทธ์มันวางมือครับอันนี้มันเป็นสเต็ปเลยนะคุณเห็นแล้วนะประยุทธ์วางมือครับกตประกาศสอยพิธาเนี่ยแล้วก็สามนูนก็จะแบบออกรับเรื่องรับคดียุบพรรคอะไรเงี้ยให้ชี้แจงใน15วันครับแล้วก็สวก็จะไม่โหวตอะไรเงี้ยมันเป็นสเต็ปมันทำสเต็ปมาแล้วทำให้เราเห็นว่าถึงสวไม่โหวตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประยุทธ์แล้วนี่หว่ามันจะไปลดอะไรกันลดแรงความไม่พอใจลดแรงปะทุของประชาชนครับนี่คือวิธีของเขาอะครับผมบอกว่านี่คือวิธีของเขาที่เขาจะแบบล่อคุณไปทีละชั้นทีละชั้นเขาจะตั้งความหมายให้คุณว่าเออแต่รัฐบาลก็น่าจะยังเปลี่ยนแปดพักนะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปพลิกอะไรอีกคุณไม่เคยเห็นแล้วตอนที่เขาแบบล่อให้เราล่อให้คนส่วนใหญ่เราไม่หลงกลหรอกแต่ล่อให้คนส่วนใหญ่ไปเชื่อว่าเนี่ยรับรัฐนูน50เลือกตั้งเร็วครับรับรัฐนูน60ก็จะได้เลือกตั้งนะครับใช่เออ2ปีนะแล้วก็มี250สวแถมมาครับใช่มั้ยครับอันนั้นคือวิธีการล่อของเขาทั้งหมดอ่ะเขาจะล่อให้คุณเห็นว่าเอ้ยน่ายังพอไปได้อยู่ใช่มั้ยรับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้อะไรเงี้ยรับไปก่อนแก้ทีหลังเออรับไปก่อนเถอะเนี่ยยังพิธาไม่ได้เป็นนายกก็เดี๋ยวก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเออไอ้นะเขาจะล่อคนไปอย่างนี้เรื่อยๆเขาจะล่อคนไปเรื่อยๆเราเจ็บมาหลายรอบไอ้รับไปก่อนแก้ที่หลังนั้นปี50ไอ้60นี่ไม่รับไม่ได้นะเพราะว่าเปลี่ยนอาจารย์บวรศักดิ์มาแล้วเปลี่ยนเป็นคุณมีชัยเสียเวลาถูกไหมใครอยากอยู่คุณไม่รับก็ต้องไปเอาร่างที่ประยุทธ์เอามาจากไหนไม่รู้เออเอามาใช้อย่างเงี้ยมันครับคือผมว่ามองข้ามช็อตไปได้เลยเป้าไกลๆเขาเนี่ยเขาไม่ได้มารักเพื่อไทยหรอกหวังให้เพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยฝันไปเถอะเขาต้องการเป้าหลักอันดับแรกที่เห็นชัดๆเนี่ยคือว่าทำลาย MOU 8พรรคร่วมครับพูดง่ายว่าให้8พรรคเนี่ยแตกกันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะค่อยสอยว่าจะดึงใครมาครับอันเนี้ยมันเป็นเกมที่เห็นอยู่ครับแล้วเป้านั้นก็อาจจะหมายถึงบิ๊กป้อมนี่แหละเพราะบิ๊กป้อมยังไม่ประกาศวางมือครับทั้งที่จริงๆแล้วอายุก็มากกว่าบิ๊กตู่ผลงานก็ไล่กันมา9ปีเหมือนกันก็ควรจะต้องวางมือก็ไม่วางมือทั้งที่อายุมากแล้วแล้วก็เป็นสสด้วยใช่นะครับก็มันก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าเป้าหลักเขายังอยู่ที่ตรงนี้อยู่คือต่อให้เป็นเพื่อไทยก็จะถูกพันธนาการเยอะมากซึ่งมันน่ากังวลเลยว่าพันธนาการอันนี้เนี่ยมันจะทำให้คล้ายๆกับว่าไม่สามารถทำตามความมุ่งหวังของประชาชนเพราะคนที่เลือกเข้ามาแล้วตอนที่มันตั้ง8พรรคเราจะเห็นใช่มั้ยความมุ่งหวังมันสูงมากมันไปสู่จุดที่ว่าเดี๋ยวจะแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้จะไปรูปกองทัพจะไอ้นั่นแบบนี้จะทำอะไรใหม่ๆใช่ป่ะจะปราบโกงจะอะไรต่างๆคือมันแล้วจะคือรัฐบาลเข้าไปเนี่ยมันจะถูกตัดมือตัดตีนอยู่แล้วโดยเรื่องปกติแม้แต่ให้เป็นรัฐบาลพิธานะครับคือพอเข้าไปแบบเนี่ยพอมันจะถูกลดความหวังถูกมันจะมีปัญหามากมันจะถูกดึงไปเป็นกันชนครับถูกดึงไปเป็นแบบคือตรงนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยเลยโดนแน่ๆประเด็นก็คือว่า8พรรคยังจะเกาะกันอยู่มั้ยใช่ถ้าเกาะกันอยู่เนี่ยใครจะได้เป็นอันนั้นอาจจะคุณอาจจะพออันนั้นได้พอทำใจได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะมันจะทำให้
พื่อไทยอ่ะอนาคตก็ไม่มีในแง่นึงคือว่าอ่ะก็ยังก้าวไกลยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนี่เพราะนั้นเขาจะไปแลนสไลด์ข้างหน้าอันนี้พูดถึงการแข่งขันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะเพราะนั้นแล้วทางที่ดีเนี่ยดันพิธาให้เป็นนายกให้สุดให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาได้ตามหวังในครั้งนี้เลยตรงไปตรงมาไม่ต้องไปรอครั้งหน้าใช่ในแง่นี้มันดีกับเพื่อไทยด้วยดีกับเพื่อไทยแต่ผมคิดว่าก้าวไกลก็ถ้าไปแบบก้าวไกลก็ถูกตอนเหมือนกันคือหมายถึงว่าผมหมายความว่าถ้าเขาสอยพิธาสำเร็จเขายุบอะไรเนี่ยยุบพักที่ยุบพักรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้สึกมันไม่สะเทือนมากนะจะบอกครับเพราะว่าเขาเลื่อนได้ตามปฏิริษีฉบับสสเขตมันไม่มีแล้วผมเชื่อว่าเขาเตรียมมาหมดแล้วไอ้การถูกดูดถูกแรงต่างเนี่ยไม่มีเราไม่ได้สามารถประกัน 100% หรอกครับแต่ผมคิดว่ามันจะมีน้อยมากเพราะมันเตรียมใจกันมาหมดละครับครับแต่ว่าคืออันนี้คือลักษณะการที่แบบถ้าเขาเป็นรัฐบาล8พรรคโดยไม่ใช่พิธาก้าวไกลก็จะถูกสโลว์ดาวน์เหมือนกันแล้วก็จะกลายเป็นแบบทำอะไรไม่ได้มันก็แบบมันไม่ได้บอกว่าคุณจะชนะเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ได้ประกันเลยนะครับนะฮะสำหรับผมนะนะครับเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเมื่อช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยเราติดต่อคุณปูนปั้นนะดูบรรยากาศในสภาไปแล้วตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวอีกท่านหนึ่งนะฮะของ Voice นะครับคือคุณนพก้าวคงสุวรรณไปเกาะติดสถานการณ์อยู่บรรยากาศโดยรอบนะฮะบริเวณอาคารรัฐสภานะซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับคุณนพก้าวนั้นก็อยู่ปรากฏอยู่บริเวณหน้าจอนะฮะเดี๋ยวผมส่งนะครับสัญญาณนะฮะไปยังคุณนพก้าวเลยนะฮะเชิญนะคุณนพก้าวครับสวัสดีครับนบสวัสดีครับนบได้ยินพวกผมไหมประการที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับมีสัก 2-3 เรื่องพยายามจะไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ต้องขออภัยเรื่องมีรายละเอียดขอเสียงในสตูเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยทำไมครับเข้าใจถึงรู้ได้แต่ถอยไม่เป็นในกรณีนี้ต้องอธิบายนะครับว่าฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยเรารู้ได้ถอยไม่เป็นในกรณีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่ศูนย์ราชการเกียรติกายกทมนะครับบริเวณตรงข้ามรัฐสภานะครับที่ทุกท่านเห็นบริเวณด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศของประชาชนนะครับจะอาจจะเรียกว่าแฟนคลับพรรคก้าวไกลก็ได้ที่มาร่วมให้กำลังใจแล้วมาสังเกตการติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภาวันนี้นะครับซึ่งก็ประชาชนบางส่วนนะครับคนแรกๆก็มาตั้งแต่ประมาณช่วง 8-9 โมงเช้านะครับสำหรับบรรยากาศในรัฐสภาเมื่อเช้านะครับหลังจากที่คุณหมอชนน่านได้ลุกขึ้นขานชื่อเพื่อที่จะเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการอภิปรายกันดุเดือดกันต่อเนื่องอย่างดุเดือดนะครับตั้งแต่คุณชาดาไทเศษนะครับมารายแรกก็เปิดหัวได้อย่างดุเดือดอย่างที่ได้มีรายงานข่าวไปนะครับรวมถึงสวแล้วก็สสฝ่ายรัฐบาลเก่านะครับแล้วก็ว่าที่รัฐบาลใหม่นะครับตัดกลับมาที่บรรยากาศบริเวณด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะแพนกล้องไปที่บริเวณลานนะครับบริเวณศูนย์ราชการเกียรติกายกทมนะครับก็เริ่มมีการตั้งจอ LED ขนาดใหญ่นะครับพร้อมชุดเครื่องเสียงรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับการมาปักหลักของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ได้ยินว่าช่วงเวลา 15 นาฬิกานะครับกลุ่มทะลุวังก็จะมาทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าสภานะครับก่อนหน้านี้นะครับคุณแพรรี่นะครับหรืออดีตพระมหาไพวันรวมถึงอดีตส.ส.เจี๊ยบอมรัชโชคประมิตรกุลนะครับก็มาให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ที่บริเวณตรงข้ามรัฐสภาแห่งนี้นะครับในสตูมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอาจจะดีเลย์นิดนึงได้ยินเสียงผมไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับผมได้ยินคุณนะคุณนพโอเคคุณได้ยินพวกผมไหมไม่มีไม่เป็นไรผมได้ยินครับได้ยินแล้วครับพี่ชูครับมาผมถามนิดนึงถามมาศูนย์ราชการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนของสภาฮะมันจะเกิดความวุ่นวายในสังคมแล้วตั้งคำถามกับไม่ได้ยินไม่ดีเลยมันอยู่ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภาฝั่งวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับใครเคยมาท่าเรือเกียร์กายเนี่ยครับก็จะพอเดาได้ว่าศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียร์กายอยู่ตรงไหนเดินทางเข้าออกไม่ยากนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณรัฐสภาฝั่งถนนเกียร์กายเนี่ยครับรายงานไปด้วยเลยก็ได้มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สิ่งกีดขวางนะครับเพื่อไม่ให้รถผ่านเข้าออกบริเวณนั้นนะครับแถวๆใกล้ๆบริษัทสิงห์นะครับบริเวณนั้น
ซึ่งมวลชนก็จะปักหลักกันอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการเกียรติกายกทมเป็นหลักเพียงอย่างเดียวนะครับผมครับสรุปรถติดไหมครับรถติดเพราะตำรวจหรือรถติดเพราะม็อบครับไม่ได้ยินได้ยินแต่ดีเลยดีเลยนิดหนึ่งรถติดไหมก็การจราจรค่อนข้างคับคั่งนะครับหลังจากที่มีการปิดถนนหรือวางสิ่งกีดขวางการจราจรนะครับก็ทำให้บริเวณนี้ก็เดินทางมายากหน่อยรถติดนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดถนนถึงขนาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้นะครับครับบรรยากาศก็น่าสนใจนะครับช่วงที่มีสมาชิกรัฐสภาที่มาจากฝั่งพรรคก้าวไกลหรือเพื่อไทยลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยครับก็มีเสียงเฮเสียงปรบมือจากผู้สนับสนุนที่นั่งอยู่บริเวณเต็นท์ด้านนอกอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะครับผมครับมีบรรยากาศถ่ายทอดสดที่นู่นด้วยเหรอฮะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมแล้วสำหรับกรณีครับมีการปล่อยเสียงถ่ายทอดสดจากในอาคารรัฐสภามาที่บริเวณศูนย์ราชการเกียรติกายอย่างต่อเนื่องนะครับฮะโอเคโอเคโอเคครับขอบพระคุณนะคุณแล้วก็คาดว่าน่าจะกำลังมีการต่อจอโปรเจคเตอร์เพื่อปล่อยภาพถ่ายทอดสดด้วยนะฮะครับนะขอบพระคุณมากนะคุณนพก้าวนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวติดต่อไปใหม่นะครับขอบคุณนะครับครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณนพก้าวคุณสุวัสดิ์คืออย่างนี้ก็จะเห็นบรรยากาศใช่ว่าโอเคนะครับที่คุณยังเห็นความล้าหลังที่มันยังคงค้างอยู่ผ่านสัญลักษณ์ตู้คอนเทนเนอร์แต่คุณก็จะเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเช่นกทมจัดศูนย์ราชการขึ้นมีระดับแบบการประสานงานกับสภาและสภาก็ยอมให้มีการถ่ายทอดสด มาที่ศูนย์ราชการนี้ซึ่งเป็นที่ศูนย์กลางการชุมนุม รวมทั้งกำลังจะถ่ายทอดขึ้นโปรเจคเตอร์ด้วยอันนี้ก็ถือว่ามันเริ่มมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทดแทนความล้าหลังแล้วก็หวังว่าตู้คอนเทนเนอร์มันจะค่อยๆหายไปรถจีโน่ก็ผู้ลำบากเพราะมันซื้อมาแล้วกลัวว่าใช้ไม่คุ้ม ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนึงคือตอนที่จัดพื้นที่ในการชุมนุมเนี่ยคือต้องให้เครดิตผู้ว่าชาติทางกทมใช่ใช่นะในพื้นที่ศูนย์ราชการเกียรติกรซึ่งรองรับคนได้เป็นหมื่นมีเวทีให้ด้วยมีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องได้รับการยินยอมจากสภาอยู่แล้วครับนะครับคือจะบอกว่าสัญญามันจะดีเลย์นิดนึงนะนะครับในเรื่องของการรายงานสดมาจากข้างนอกนะครับมันจะสักประมาณนักนับเนี่ยเกือบ10วิอยู่นะใช่ไหมนะครับอันก็เลยคุยกันไม่สะดวกนะไม่ได้ต่อเนื่องมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเห็นสสหาดใหญ่ว่าไงนะอ๋อคุณนี่ไงสาตราป่ะสีปานสีปานรวมไทยสร้างชาติเมื่อเช้าก็ขึ้นอภิปรายสักประมาณ11โมงนะครับเนี่ยก็พูดนะครับในประเด็นนี่แหละการแก้ไขว12พูดในฐานะคนไทยที่รักชาติรักสถาบันต้องการปกป้องประเทศชาติปกป้องบ้านเมืองท่านนี้นะครั้งที่แล้วไม่ได้อยู่พรรคนี้นะพรรคนี้เพิ่งมาไงใช่ไหมครั้งที่แล้วอยู่พลังประชารัฐใช่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 สอบถามคนในคนนี้แหละที่เป็นคนโค้ดคำที่แบบคนก็ไปด่ากันทั้งประเทศอ่ะถ้าประชาชนโง่เราจะตายกันหมดเลยเนี่ยครับคนนี้แหละนี่นะฮะนะครับศาสตราศีปานก็ตกลงมีเรื่องดีให้จำไหมเนี่ยเขาได้คะแนน 25,53 ชนะก้าวไกลไป100กว่าคะแนนก้าวไกลได้ 23,85 คนนี่มันต้องกลัวอยู่แล้วล่ะส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อที่หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเขียนหาดใหญ่เนี่ยก้าวไกลได้ 30,000 ฮะรวมไทยสร้างชาติได้ 28,000 ครับ 1,800 ครับอันนี้เป็นก็คงแบบแน่นอนถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ก็คือไม่หรอกข้างหน้าเขาสู้ไม่ได้หรอกใช่ถ้าโชว์กันแบบนี้นะเขาไม่คือคนมันโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะคนมันมีเหตุผลมากขึ้นใช่ส่วนคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โตมากับเหตุผลแล้วในโลกที่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเขาดิ้นไปเถอะดิ้นไปก็สู้ไม่ได้ถ้าเกิดยังทำแบบนี้อยู่ครับก็แถมอีกนิดนึงประพันธ์คุณมีนะเขาขู่ไงที่เขาไปขู่เนี่ยไอ้พวกสสที่ลงมติพวกคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยจะแบบจะโดนสอยจะโดนอะไรด้วยขู่แกจำได้ไหมว่าตอนปี47ที่แกแบบคล้ายๆกับว่ามีเรื่องกับอะไรแบบแกไปสนับสนุนคุณประสงค์สุนทรีอะไรเนี่ยนะคุณทักษิณเขาเคยตั้งฉายาให้นะเขาเรียกว่าทนายปีศาจครับ คือตอนนั้นนะแกไปแกเลยขึ้นไปทีพันธมิตรเลยแกไปปี47ไปแบบร่วมกับคุณประสงค์เนี่ยเคลื่อนไหวประท้วงคุณทักษิณเมื่อปี47อ่ะกลุ่มประชาชนเพื่อชาติและลาภบัลลังก์คุณทักษิณก็ตั้งฉายาว่าทนายปีศาจนะครับก็นักกฎหมายจริง
คือจริงๆประวัติวีรกรรมพวกนี้นะผมไม่เคยจำดีเทลเลยนะเพราะมันไร้สาระมากกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันตายไปจากนัยยะทางการเมืองมันเป็นแค่นักฉวยโอกาสนะครับก็นี่แหละนะฮะในส่วนของการอภิปรายนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จนถึงตอนนี้นะครับเอาย้อนของเมื่อวานเนี่ยนะฮะคือพูดเรื่องกกต.ที่เมื่อวานนี้มีมติส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนะครับที่จริงแล้วคะแนนเสียงนั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะมีหนึ่งท่านเป็นเอกฉันท์เรื่องที่เขาเห็นว่า ITV เป็นหุ้นสื่ออ่าแต่ว่ามันมีอยู่ประเด็นที่แล้วผมก็งงแต่ว่ามีไม่เอกฉันท์เรื่องนึงก็คือว่าอะไรนะไม่ควรจะส่งอย่าเพิ่งส่งศาลใช่เขาอ้างว่าเขาอ้างอย่างนี้นะว่าคนหนึ่งในห้าเนี่ยก็คือนะ1ใน5คุณประกรณ์มหันนพมหันนพซึ่งเป็นตุลาการที่มาจากศาลเนี่ยครับอดีตรองประธานศาลอุทธรณ์เนี่ยเขาเห็นว่าคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวมวลชนและสังคมมองว่าทำมาช่วงนี้ไม่เหมาะสมควรต้องสอบประเด็นอื่นเพิ่มเติมเช่นความเป็นเจ้าของหุ้น ITV ว่าเป็นเจ้าของหุ้นจริงหรือไม่ให้ชัดเจนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขามองเรื่องไทมิ่งกกต.ที่มาจากศาลนะครับครับเขามองประเด็นการเมืองว่าไทมิ่งเนี่ยมันไม่เหมาะสมใช่ส่วนกกต.อีก4คนไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกซัดเลย กกต.อีก4คนมาจากทูตหนึ่งมาจากทนายความที่ปรึกษาประธานอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งครับมาจากอดีตอธิบดีกรมชนครับปลัดกระทรวงเกษตรอีกหนึ่งมาจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยีสต์อีกหนึ่งครับครับนี่คือกกต.ครับนะครับก็นะครับคือไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นนะครับคือมันมีความตั้งใจในการจะยื่นคุณพิธาช่วงนี้เหมือนที่เขาแซวไงว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับจะถือหุ้นสื่อนะฮะเป็นส.ส.มา4ปีไม่มีปัญหานะพอจะโหวตเลือกนายกในช่วงสัปดาห์สุดท้ายมีปัญหาขึ้นมาทันทีคือที่ผ่านมาเนี่ยผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ใช้ไอ้มิติสงครามแบบนี้นะเขาปูทางของเขาเลยแบบขยี้ของเขานะจนเขามีความแบบคล้ายๆว่าเขาวางแบบสามารถที่จะสร้างพื้นในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ในพวกเขาเองอะไรต่างๆแบบหรือแม้ก็ทำให้เกิดความสับสนครับแต่เคสคุณพิธาเนี่ยไม่มีเลยนะไอทีวีเนี่ยทุกคนเห็นชั้นมันขยี้กันมาหมดทั้งปมเชิงกับหมายปมข้อที่จริงครับไม่ใช่หุ้นสื่อเห็นหมดว่ามันมีการวางยามีการแก้ไขรายงานการประชุมในฉบับที่เรื่องไกลเอาไปยื่นครับอันนี้คือดันทุลังที่สุดที่เราเคยเห็นแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออมันเหมือนกับมันมีกองขยะหน้าบ้านเรามันสูงขึ้นเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นภูเขายังไงก็ประชาชนก็จะทนต่อไปอะไรเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ครับนะครับก็นี่แหละนะฮะแต่ว่าคือจริงๆสังเกตได้จากการอภิปรายวันนี้ก็ได้ว่า 5-6 คนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ลงไปในดีเทลเรื่อง ITV ถึงเป็นสื่อไม่เป็นสื่อแล้วแม้กระทั่งสว.เนี่ยก็ยอมรับไปแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกมการเมืองครับอย่างมากก็ไปพูดเรื่องกกต.ฟ้องไปแล้วก็เลยต้องเชื่อตามนั้นอะไรเงี้ยแต่จะไม่คือพูดง่ายจริงๆประเด็นเนี้ยมันควรจะตกไปนานแล้วเรื่อง ITV เนี่ยหลังจากที่แยมเปิดคลิปตัวนั้นใช่ไหมการประชุมเก่าคือใช่ที่มีคุณนิกอะไรนะรวมทั้งรายละเอียดและบริษัทอะไร ITV ก็ออกมาแถลงแล้วตอนนั้นมันก็จบแล้วประเด็นเนี้ยข้อเท็จจริงในทางข้อเท็จจริงแต่ว่ามันอยู่ดีมันก็กลับมาตอนที่วันที่10สามวันกกต.พิจารณา3วันประชุม3วันเถียงกันเป็นว่าเวียนเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วเถียงอะไรฮะเถียงอะไรแล้วบอก5คนเอกฉันท์ใช่คืออะไรใช่ประชุมมา3วันคือรอจนกระทั่งประยุทธ์วางมือทางการเมืองรอจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นที่จะที่จะโหวตนายกแล้วก็รอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญไม่ทันคือถ้าส่งสารเนี่ยสารจะต้องไปมีมติว่าแขวนไม่แขวนนี่ทำให้มันคลุมเครือทำให้มันคลุมเครือก็ส่งสารไปโอ้มันก็อย่างที่เขาแฮชแท็กกันกกต.ต้องติดคุกอ่ะครับมันจะโดนดำเนินคดีแต่เขาเชื่อว่าโดยกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่เนี่ยเขารอดเขาเชื่ออย่างนั้นว่า157อะไรเงี้ยไม่โดนหรอกนะครับผมว่า3วันที่คุยกันเนี่ยเป็นเรื่องนี้แหละตรวจสอบว่ากูจะรอดไหมเพราะอันนี้ต้องถือว่าเขาเป็นเด็กดีมากนะอันนี้มีพิรุธชัดๆเขาก็ยังต้องทำนะทำแบบไร้เชิงทำแบบหน้าไม่อายแล้วอ่ะเขาก็ยังทำก็แปลว่าต้องเป็นเด็กดีมากนะแบบไม่รู้ใครสั่งมาเขาก็ตรวจสอบอย่างว่าทาริฟคุก2ปีผมว่านั่นแหละเป็นประเด็นที่ทำให้เขาต้องประชุม3วันเขาเชื่อมั่นว่าเขารอดนะครับเผลอๆไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้ประชุมก็ได้นะนั่งระบายกันแต่ผมว่ายังไงก็ต้องฟ้องนะเรื่องนี้มันทำความเสียหายโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยฟ้องไว้ก่อนมันไม่ใช่157นั่นนี่มันเป็นกบฏต่อประชาธิปไตยแล้วนะมันไม่มีกฎมันทำลายล้างประชาธิปไตยไอ้กฎหมายนี่มันไม่มีมันเข้าข่ายล้มล้างกฎหมายนี่ไอ้ข้อหาล้มล้างเลยมันมีแต่ใช้กับฝ่ายประชาธิปไตยใช่เนี่ย116ต้องเอาไปฟ้องแล้วผมคิดว่าเดี๋ยววันนึงที่บ้านเมืองกลับมามีเหตุผล
มีเหตุมีผลเนี่ยครับเอาเขาเข้าคุกฮะเรื่องแบบนี้เราไม่ได้จงเกลียดจงชัง5บุคคลนี้เป็นส่วนตัวหรอกแต่ว่ามันต้องทำให้เห็นว่าระบบพ้นผิดลอยนวลแบบนี้ทำแบบโดยที่ไม่กันแกล้งแบบนี้เข้าข่ายกันแกล้งแบบนี้ไม่ควรจะรอดครับนะครับก็ในส่วนของความเห็นนะครับของอาจารย์คืออย่างนี้เรื่องไอทีวีเนี่ยไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรนะคือผมคิดว่ามันจบไปแล้วเราสามคนไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรทางความเห็นทางหมายถึงว่าในทางมุมกฎหมายและทางข้อที่จริงคือนักกฎหมายทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมีน้อยมากที่จะมาแถใช่ป่ะถ้าเราไม่นับลุงไกเป็นนักกฎหมายอะไรเงี้ยเอาจริงก็เป็นนักบัญชีผมลืมไปแล้วด้วยนะผมคิดว่ามันจบไปแล้วจนกระทั่งโอเคมันมีข่าวก็เนี่ยกกต.หยิบมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะฮะอาจารย์ปิยบุตรนะแสดงความเห็นนะครับในหนังม้วนเก่ากำลังกลับมาฉายซ้ำเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าเนี่ยก็คือเคสของคุณธนาธรใช่ไหมตอนนั้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการใช้เวลาในการพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆใน51วันศาลใช้เวลาพิจารณารับคำร้อง7วันสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกรณีของคุณธนาธรกลายเป็นสถิติที่กกต.นั้นพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามและศาลรับคำร้องรวดเร็วที่สุดนะครับราวกับนั่งรถไฟความเร็วสูงนะนี่อาจารย์ปิยบุตรบอกคือพอผ่านมาปรากฏว่านี่ฮะคุณพิธา32วันเท่านั้นเองนะครับยิ่งกว่าไฮสปีดเทรนของคุณธนาธรไม่ใช่32วันอาจารย์ปิยบุตรพูดอย่างนี้ผิดเพราะเขายังไม่เคยพูดเลยนะ32วันนับจากกกต.เป็นส.ส.ที่ยื่นคำร้องวันต้องนับจากวันประกาศผลรับรองผลเลือกตั้งครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบไม่ได้พูดไม่เคยพูดเลยว่าเขาจะเอามาตรา82มาใช้เขาเพิ่งพูดไม่กี่วันเองใช่เขาลงไปที่151ไปแล้วเหมือนกับปัดทุกอย่างให้เป็นอัยการไปแล้วว่าอัยการไปแล้วตอนแรกใช่ป่ะครับเออไม่รู้โดนอะไรก็คือตอนประกาศรับรองส.ส.เนี่ยมันเคยมีความเห็นอยู่ว่าถ้าเป็นส.ส.เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีส.ส.เข้าชื่อการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั่นทางหนึ่งหรือกกต.เห็นเองทีนี้คือกกต.เห็นเองแต่ทำไมมาเห็นเอาตอนก่อนวันเลือกตั้งโหวตเลือกนายก1วันวะเออเพราะว่าขนาดสสเนี่ยนะเขาก็ตั้งเชื่อเถอะว่าเขาไม่ปล่อยหรอกเขาก็กะจะเล่นเข้าชื่อกันนี่แหละแต่เขาก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องรีบขนาดนี้นี่มันพิรุธสุดๆแล้วว่ามันไม่เคยเกิดมาก่อนนะผมต้องบอกมันไม่ใช่หนังม้วนเดิมครับอาจารย์พิษบอกมันไม่ใช่นิติสงครามครับเพราะมันไม่มีการสู้รบปบมือได้มันเป็นนิติฝ่ายเดียวมันแกล้งคือใช่ไหมเล่นกันแกล้งรังแกคืออย่างเงี้ยคือมันแบบคล้ายๆว่ามันเห็นชัดเจนอ่ะมันชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะโอ้นะครับก็ไปว่ากันฮะเดี๋ยวเราจริงเดี๋ยวกลับมาประเด็นเรื่องอานนท์ก็ได้ยังไม่ได้คุยเลยครับใช่มีบรรยากาศมีอะไรด้วยบรรยากาศเรื่องอานนท์นะครับก็เดี๋ยวเบรกก่อนนะนะครับเดี๋ยวพักกันอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะครับในประกับไทยแลนด์นะน้ำพริกนะคะใครเป็นแบบน้ำพริกเลิฟเวอร์นะคะต้องบอกว่าน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์ของ Voice TV ของเราเนี่ยอร่อยแร้งตาแดงๆมาแล้วจ้าอันนี้เนี่ยแซ่บอร่อยใช้วัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียมบางคนจะบอกว่าเคยทานน้ำพริกตาแดงทั่วไปมันต่างกันยังไงนี่จ้ะเดี๋ยวให้ดูจ้ะวันนี้นะคะใครที่ชอบทานน้ำพริกและโดยเฉพาะน้ำพริกตาแดงต้องเปิดโลกใหม่นะคะเพราะว่าขออนุญาตตักเยอะๆนิดนึงน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์ของเราค่ะวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนะคะปลาที่ใช้เราใช้ปลากุเลาจากทะเลนะคะที่ไหนไม่ใช้เราใช้ค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครไม่ลองนะคะพลาดมากตั้งแต่เปิดกระปุกมานะคะกลิ่นนี่หอมเตะจมูกมากแล้วอันนี้180กรัมราคาเพียงแค่249บาทตายแล้วเร่งนะคะเหมาะกับราคาเหมาะกับคุณภาพนะคะแล้วเนี่ยกระปุกนี้นะคะทานได้กันทั้งบ้านทั้งครอบครัวรสชาตินะคะแซ่บกำลังพอดีไม่หวานเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปลงตัวมากจ้าใครอยากจะได้ลองปลากุเลาสดๆแท้ๆนะคะและเป็นน้ำพริกตาแดงที่คู่ควรเป็นน้ำพริกตาแดงแท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลย021148114นะคะและเรายังมีสินค้าและโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆโดนๆนะคะให้คุณได้ช้อปปิ้งกัน
้าไปดูกันได้ที่ voicetv.shop จ้าผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thกูหน้าหยองตาบังแบกบังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ whatcv.shop ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Wake Up Thailand นะครับเมื่อกี้ตอนโฆษณาแซวพี่ถึกอยู่ว่าปาสคริปต์สักทีนึงในนี้เห็นความโกรธเดี๋ยวสิเราจะไปปาใส่ใครล่ะเราต้องรอให้สวมาปาลงมือก็ได้เราบังโดนใครก็ไว้เชิญประพันธ์คุณมีมาเขาจะกัดใจเขาจะปาใส่เขาเลยเหรอนี่เรายังผมคิดถึงไพบูลย์นะเนี่ยเวลาเชิญใครไม่ได้เนี่ยคุณไพบูลย์เนี่ยน่ารักมากน่ารักมากให้ตลอดเปิดความคิดเห็นแตกต่างเลยมาด่าแกได้ในรายการแล้วแกก็โต้กลับอย่างเงี้ยครับผมว่าอย่างเงี้ยมันต้องมีลักษณะแบบนั้นก็เลยคิดถึงแกว่าเฮ้ยหายคราวนี้สอบตกเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ใช่นะบางคนมันก็ไพบูลย์ก็อาจจะแบบนึงบางคนมันก็มาแบบมันแถได้นะครับแถได้เฉยๆคุณไพบูลย์ก็แถเวลาแถก็แถจริงๆครับนะครับอ่ะผมเริ่มด้วยโพก่อนนะฮะถามเลยแล้วกันนะคุณคิดว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกมั้ยอันนี้คือเราถามนะถามทันทีตอบทันทีนะถามอะไรเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วก่อน5โมงเย็นไงใช่ต้องรีบตอบนะแล้วก็มี4ข้อนะครับ1คือได้เป็นด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งในรอบเดียว2ได้เป็นแหละแต่อาจจะเพิ่มวันนี้มั้งอาจจะเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งในรอบต่อไป3ไม่ได้เป็นนะครับสภานะครับไม่ได้เป็นนะครับอะไรเนี่ยสภาเลือกจากพรรคร่วมฝั่งประชาธิปไตยนะครับแล้วก็4ไม่ได้เป็นสภาเลือกจากพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมไอ้ข้อ3หมายถึงอะไรคืออย่าไปใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมได้เปล่าอันนี้คนไทยผู้ประชาธิปไตยนี่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเมื่อไหร่อ่ะก็เป็นเป็นแหละเป็นครับเขาไม่เอา112เนี่ยอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นแหละเออเหรอครับอนุรักษ์นิยมนี่ความหมายมันเพี้ยนไปแล้วเหรอโอ้ยมันมีอนุรักษ์นิยมหลายแบบพรรคการเมืองแบบภูมิใจไทยนี่กลายเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วเหรอมันมีอนุรักษ์นิยมฉวยโอกาสมีอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งมีมันก็แล้วแต่ไงว่าจะยังไงขนาดบอกประกาศว่าเป็นโจรรักษาบันโอ้โหมันแบบยังเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมอยู่นะไม่เป็นไรมันคือประเทศนี้ตัวเลือกมีน้อยอ่ะนะเสียหายอนุรักษ์นิยมนะใช่ผมอ่ะไม่เอาจริงก็ใช่ก็ใช่แต่มันอนุรักษ์นิยมไทยมันต้องพัฒนากว่านี้หน่อยเออไม่แค่สับสนประชาธิปไตยของไทยนี่ก็กลายเป็นซ้ายไปแล้วถูกไหมโดยถูกไหมทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงนะครับอ่ะเราพูดถึงทนายอนนท์ไว้ใช่ไหมใช่เพราะวันนี้ไงบรรยากาศที่ประเด็นเรื่องกกต.มีเสียงมีอะไรด้วยนะมีคลิปทรัพย์ฟังเดี๋ยวปล่อยเสียงคุณอานนท์หน่อยนะครับคุณอานนท์เนี่ยไปขึ้นเวทีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้กกต.มีมติส่งคำร้องของคุณพิธากรณีพรรคกรณีที่ไปซื้อหุ้นไอทีวีซึ่งคนทั้งสังคมนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันจับชายมันเป็นการใส่ร้ายคลิปเสียงการประชุมก็มีมติเรื่องนี้มันตกไปแล้วนอกสภาแต่กกต.ยังดึงดันและทำผิดระเบียบตัวเองด้วยกกต.ต่อไปนะครับต้องติดคุกสถานเดียวแล้วสว.อย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้อย่าคิดว่าประชาชนโง่ประชาชนตามไม่ทันอย่าแสดงความเป็นกลางโดยการไม่โหวตงดออกเสียงเพราะนั่นคือไม่เห็นด้วยไม่ถูกนับเป็นเสียงที่เห็นด้วยอย่าคิดว่าพวกเราโง่เราจำชื่อจำนามสกุลต่อให้พี่เปลี่ยนนามสกุลกูก็จะไปขัดทะเบียนราษฎรด่ามึงถึงข้อถ้าโหวตแล้วหักหลังประชาชนสัปดาห์หน้าเจอกันทั้งแผ่นดินใช่ไม่ใช่นี่คือคำมั่นสัญญาพี่น้องให้สัญญานะครับให้สัญญานะครับให้การต่อสู้ครั้งนี้ของพวกเราเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
ปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอบคุณครับเนี่ยแม้ได้บรรยากาศแบบปี63นะกลับมาเลยฮะจากการขึ้นปราศัยของคุณอานนท์นำพานะครับผมก็อยากรู้ว่าเขาจะดันทุลังได้ขนาดไหนเนาะแต่ผมคิดว่าสวเนี่ยไม่โหวตนี่ผมเก่งไว้เลยเก่งไม่โหวตหมายถึงว่าไม่เข้าประชุมทำให้ประชุมไม่ล่มหรือล่มไม่อะไรคือตีรวนทุกแบบอ่ะจริงๆมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันก็ประชุมไปสิหกผบ.เหล่าทัพก็ไม่ต้องหนีอ่ะก็มาแล้วคุณก็บอกคุณไม่โหวตอ่ะก็เรายอมรับกันตรงๆดิทหารทำรัฐประหารมาคุณจะมาแบบฮะคุณจะมาโหวตผ่านให้พิธาเป็นนายกทำไมอ่ะถ้าคุณเป็นทหารที่ทำรัฐประหารมาครับใช่ไหมแล้วเขาจะมาเดี๋ยวสนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟอะไรต่างๆเขาจะเอาไปเป็นของรายได้ของรัฐอีกอ่ะครับนะทุบชามข้าวอ่ะทุบชามข้าวทหารนะทหารก็มายืนอย่างเปิดเผยโปร่งใสบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ผมยืนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาบอกว่าเราไม่เอาพิธาเป็นนายกเขาอ้างเขาติดภารกิจไงพี่พยายามจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วยกลางตรงไหนอะรับประหารมันไม่ใช่เป็นกลางทางการเมืองไม่ถึงกับผบ.แล้วถ้าคุณไม่สนับสนุนคุณจะบอกว่าเออรับประหารมัน9ปีแล้วถ้าคุณไม่สนับสนุนรับประหารคุณไม่ได้เป็นผบ.หรอกประยุทธ์ไม่ตั้งคุณเป็นผบ.หรอกครับไม่เป็นไรคือแต่ผมยังมีเขาเรียกอะไรฝันก็ได้นะยังมีความฝันว่าวันนี้จะผ่านฉลุยเพราะไม่อยากให้มันบานปลายอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าตามคันลองแล้วปรับสมดุลอะไรที่ควรถอยก็ถอยอะไรที่ควรเพิ่มก็ควรเพิ่มให้มันมีเวทีแม้มันเหนื่อย17ปีนี้มันเหนื่อยมันช้ำก็แน่นอนฮะถ้าไม่ยอมมันก็ต้องสู้กันอีกเราก็ไม่ถอยหรอกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมันมีเวทีสภาแล้วไปสู้กันในสภาเมื่อมันมีเวทีร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปสู้กันในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อจัดความสัมพันธ์กันใหม่ซะครับถ้าไม่เริ่มทางนี้คุณจะคุมไม่ได้อีกเลยมันจะเสียหายมากบางคนไปกลัวนะครับบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวอย่าไปม็อบเดี๋ยวจะเข้าทางเขาเดี๋ยวเขารับประหารแล้วนะผมท้าเลยแน่จริงมึงรับประหารสิคือเขาก็อาจจะรับประหารก็ได้ก็สู้กันเนี่ยก็ต้องสู้กันก็ยืดเยื้อกันอีกนะผมคิดว่ามันแหลกไม่ใช่แหลกแบบประชาชนตายแล้วนะคือผมคิดว่าแน่นอนมันแน่นอนประชาชนสู้ไม่ได้หรอกเขาก็จับเราก็แล้วจ้าเขามีปืนแน่นอนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือแบบมันไม่ได้บอกว่าประชาชนจะไปสู้ตายไปแล้วไม่ใช่ผมไม่คิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันจะเกิดความพินาศลงทีละย่อยยับลงทีละอย่างทีละอย่างแล้ววันหนึ่งเนี่ยความที่คุณไม่มีอำนาจศรัทธาความที่คุณไม่มีอะไรต่างๆเครดิตไม่มีอะไรหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่แบบปกครองไม่ได้แต่ว่าอยู่ใต้อำนาจปืนอยู่ใต้แล้วเสร็จแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยไม่ตั้งนานหรอกทหารสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมันรับประหารซ้อนคุณเนี่ยแล้วจับไอ้พวกทำรับประหารทั้งหลายเข้าคุกเนี่ยไอ้พวกนั้นเป็นฮีโร่แล้วมันจะเกิดขึ้นง่ายๆด้วยเกิดขึ้นไม่ยากเลยมันจะไม่ให้แบบในแบบอดีตที่คุณคิดว่าคุณรับประหารแล้วคุณครองอำนาจได้มันจะแตกเป็นเสี่ยงไปหมดผมยังคิดอย่างนั้นนะครับคือเวลาเราพูดถึงคนรุ่นใหม่ที่ค่อยเติบโตเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราพูดถึงทุกองค์กรนะทหารด้วยนะศาลด้วยนะฮะด้วยความเคารพนะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถนะทานกระแสอะไรพวกนี้ได้หรอกนะฮะแต่คนพวกนี้บางทีเขาคิดแค่เจเนอเรชันตัวเองไงไม่รู้รักลูกรักหลานจริงไหมนะจริงไหมลูกหลานตัวเองนามสกุลเดียวกันนะคุณไม่กลัวโยนแบบภาระไอ้ที่คุณทำไว้เนี่ยไม่ไม่โยนขี้ให้ลูกให้หลานคือมันไม่ได้แค่ประวัติศาสตร์ระยะสั้นด้วยนะมันเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะ 3,000 4,000 ปีคุณไปดูอียิปต์คุณไปดูจีนคุณไปดูอะไรต่างๆนะมันไม่เคยมีใครหยุดยั้งการเวลานะถูกไหมเขาก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องปรับอ่ะแล้วแต่ทุกยุคสมัยอ่ะมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนมันก็ไม่ยอมปรับมันก็คิดว่ามันจะคงอำนาจอยู่แล้วมันก็พังไงทุกยุคสมัยมันก็เป็นแบบนั้นไงคราวนี้มันจะพังหรือเปล่าหรือเขาจะยอมปรับซึ่งผมคิดว่ามันก็น้อยรายที่จะถูกที่จะยอมปรับตัวเองอ่ะสุดท้ายมันจะมีความเสี่ยงที่จะพังไงทีนี้คือว่าณวันนี้ห้าโมงเย็นวันนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับให้คันลองมันได้เดินของมันเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วหาจุดสมดุลได้ครับคือจริงๆแล้วมันหมายถึงว่ามันเป็นจุดที่การที่แบบว่าพอพรรคฝ่ายตายมาอย่างนี้แล้วมันเป็นพิธาเป็นนายกไปแล้วอย่างนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันดูเหมือนน่ากลัวสำหรับพวกเขาอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นจุดที่คุณสามารถจะปรับตัวเข้ากับไอ้รัฐบาลที่มันมีพิธาเป็นนายกได้ไม่ใช่มันปรับกันไม่ได้มันต้องปรับกันไปถ้าคุณปรับได้เนี่ยมันจะอยู่ในระบอบที่มันมั่นคงอ่ะแล้วก็คือแบบมันจะมั่นคงในระแบบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็จะมั่นคง
เพราะฉะนั้นแต่ถ้าคุณทำไม่ได้รอบนี้มันจะเละลงไปเรื่อยๆครับนี่จะบอกว่าปรากฏว่าเย็นนี้นะครับโหวตผ่านคุณพิธาได้เป็นนายกฮะพุธหน้าประชุมสารรัฐธรรมนูญประชุมนี้นะครับไปสอยที่หลังนี่โอ้โหนี่คดีพลิกเลยนะสนุกนะครับผมไม่เชื่อมันชัดเจนแล้วว่าใครพร้อมจะเปลี่ยนใครพร้อมจะไม่เปลี่ยนนะใครไม่พร้อมจะเปลี่ยนนะขออภัยนะครับอ่ะเราไอ้ระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีอะไรจากสภาเนี่ยเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบแล้วแต่ผมขอพาไปอีกประเด็นนึงนิดนึงนะประเด็นคุณทักษิณคุณทักษิณกลับบ้านผมก็งงงงว่าไม่ใช่คือคุณทักษิณกลับเนี่ยมันเป็นเรื่องเย็นมันเป็นเรื่องที่เย็นที่เป็นข่าวมาตลอดใช่ป่ะแต่ว่าทีนี้มันทำไมแบบมันก็แบบว่ามันโผล่มาอีกอ่ะครับแต่ว่าคุณทักษิณมันก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ใช่แบบก็เป็นสิ่งที่พูดไว้แล้วนะก็คือคุณแพทองธารบอกว่านะคุยกับพ่อระบุเวลาเดินทางกลับจะบวกลบกับที่เคยบอกไว้ไม่มากครับเพราะแม้พ่อจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่คนก็มองภาพว่าเป็นการเมืองพ่อไม่อยากให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้ากลับมารับเป็นการแก้ปัญหาได้จะดีกว่าไม่ให้กลับมาในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ก็ชัดนะครับคุณแม่ทางกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าเปลี่ยนวันกลับไม่มากยืนยันว่าจะเดินทางกลับหากไม่ใช่เดือนกรกฎาคมหากตามที่เคยบอกไว้ก็อาจเลื่อนออกไปไม่มากต้องดูก่อนว่าการโหวตนายกในวันที่13จะจบลงอย่างไรพ่อไม่ได้พูดว่าต้องตั้งรัฐบาลก่อนแล้วกลับมาไม่ได้มีโจทย์นั้นแต่ขอให้การเมืองนิ่งการเมืองนิ่งกว่านี้หน่อยเมื่อกลับมาจะได้ไม่เป็นการกระตุ้นทางการเมืองเพราะจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายท่านห่วงประเทศในเรื่องนี้อยากให้การจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีนิ่งก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นปัจจัยก็ชัดเจนว่าคุณทักษิณเขาก็รู้อ่ะครับมีช่วงที่มันวุ่นวายเรื่องโหวตพิธาอะไรไหนเนี่ยให้มันจบก่อนควรต้องให้จบก่อนอันนี้ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะเขารายงานต่อข่าวจากที่เมื่อกี้พี่ถึกอ่านเนี่ยนะเป็นการอ้างแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยจากพรรคเพื่อไทยนะอันนี้เชื่อได้เปล่าไม่รู้นะ บอกว่าเป็นแหล่งข่าวผู้ชมก็ตระหนักนะว่าเป็นแหล่งข่าวก็แปลว่าอย่าเพิ่งเชื่อเปิดเผยนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าขณะนี้มีกระบวนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วว่าคุณทักษิณจะเป็นการเดินทางกลับมาแบบ VVIP และดำเนินขั้นตอนอย่างสมเกียรติของอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามที่คุณแพทองธารกล่าวคือเลื่อนเวลากลับเล็กน้อยจากกำหนดการเดิมโดยเมื่อกลับถึงไทยจะเข้าสู่พื้นที่ควบคุมพิเศษและดำเนินการเรื่องขออภัยโทษทั้งนี้ทีมทนายความของคุณทักษิณและนักกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมเอกสารอย่างน้อย2ชุดทันทีที่ทักษิณเดินทางถึงเมืองไทยเพื่อดำเนินการ2เรื่องคือการเตรียมการเดินทางไปศาลเพื่อขอออกใบแดงแจ้งโทษและเข้าพื้นที่คุมขังพิเศษและกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษโดยขณะนี้ยังไม่หมดอายุความ3คดีสารพิพากษาถึงที่สุดแล้วโทษจำคุกรวม10ปีครับคือผมคิดว่าคุณทักษิณจะเข้าใจสถานการณ์ไม่ใช่แกไม่เข้าใจกลับมาช่วงนี้มันไม่ใช่แบบช่วงที่มันปวดเรื่องพิธาไปเลยย่อมกำลังคนถ้าเกิดคนประท้วงคนไม่พอใจแล้วคุณทักษิณกลับกลายเป็นเงื่อนไขทางการกลายเป็นเงื่อนไขใช่แกก็ถูกหลอกอ่ะใช่มันก็ชัดเจนอยู่ในเรือนจำด้วยนะพูดตรงๆไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ามันมีเอกสารหลุดมีอะไรก็มาเพียบเลยอ่ะตอนนี้ชอบแบบนี้สมมตินะนี่ยกตัวอย่างคือแบบอะไรนะเครื่องวชนอใช่เครื่องลงถ้าไม่ดอนเมืองใช่ไหมก็ลงสุวรรณภูมิปุ๊บเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยนะครับก็จะผ่านนั้นพาตัวนะครับตามเส้นทางนะครับมาที่อะไรนะศาลฎีกาใช่ไหมไปบชปสนะครับแล้วก็ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอะไรต่างๆเนี่ยบชปสนี่คืออยู่ตรงวิภาวดีนี่แหละใช่ไหมกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มันหลุดออกมานะนะครับมันเอกสารหลุดใช่นะครับนะครับหรืออาจจะตั้งใจปล่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือเป็นขั้นตอนถ้าคุณทักษิณเนี่ยกลับมานะถึงมาตุภูมิเมื่อไหร่เนี่ยนะครับไปไหนบ้างพูดจริงนะกรณีนี้ผมอ่านไม่ออกว่าตั้งใจให้เอกสารหลุดทำไมหรือว่าตั้งใจมาจังหวะนี้อะไรยังไงแล้วกระบวนการแบบขออภัยโทษอะไรยังไงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจครับแต่ว่าเอาง่ายๆอ่ะผมคิดว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมจะกลับตอนที่โหวตพิธาผ่านแล้วโหวตก้าวพิธาแล้วแต่ยังไม่มีครม.ยังไม่ได้เข้าฟ้อถวายสัตว์ครับแล้วก็มันเป็นสุญญากาศครับและบ้านใหม่ไม่ต้องมารับผิดชอบครับนะฮะแล้วก็จังหวะผมก็ไม่แน่ใจว่าจังหวะสำคัญหรือเปล่าไงคือผมหรือจริงๆคนก็ยอมแล้วให้คุณทักษิณกลับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นคือแล้วก็ว่ากันไปผมว่าถ้าผมคิดนะคือคุณทักษิณนี่ผมทายนะทายเดา
คือมันอยู่ในจังหวะที่รัฐบาลซึ่งมีเพื่อไทยเป็นองค์ประกอบยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอย่างเงี้ยครับคุณทักษิณไม่ได้แต่ให้มันนิ่งก่อนเพิ่งประกาศนะคือถ้าย้อนกลับไปคุณทักษิณประกาศมาเป็นหลายเดือนนะใช่ไหมแล้วก็โดยย้ำว่าไอ้ช่วงที่ผมจะกลับเนี่ยก่อนวันเกิดคือเอาวันเกิดตัวเองเป็นตัวตั้งก่อนนะก่อนวันเกิดหรือไม่อาจจะกลับช่วงวันเกิดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตามความคิดของผมไปถึงคุณทักษิณเนี่ยนะน่าจะยังไม่มีรัฐบาลใหม่ผมจะกลับมาในช่วงรักษาการของคุณประยุทธ์นะเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นเงื่อนไขกับรัฐบาลใหม่คือตอนแรกคุณทักษิณแต่ตอนนี้มันมีการโหวตนายกจะรับยุ่งหรือเปล่าการโหวตนายกมันจะไม่ยุ่งไงไม่ยุ่งยากไงใช่แกคิดว่ามันจะเป็นไปตามกระบวนการไงทีนี้พอมันไม่เป็นไปตามกระบวนการเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใช่ป่ะครับถ้าเกิดความวุ่นวายเกิดม็อบเกิดอะไรต่างๆแกจะทำยังไงอ่ะแกก็มาไม่ได้เดี๋ยวมันไปซ้ำเติมเงื่อนไขอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาเป็นข้ออ้างพวกฝ่ายตรงข้ามอีกครับแกก็รู้ผมว่าแกรู้ครับนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับมีการวินิจฉัยอุทธรณ์นะศาลอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับเป็นคดีที่ทางปปช.ยื่นฟ้องนะคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะฮะคุณจารุพงษ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เขายกฟ้องมารอบนึงแล้วปปช.ยังอะไรแบบอีกทีนึงครับใช่ปปช.อุทธรณ์นี่มันอุทธรณ์นะครับกรณีที่อะไรนะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตอนนั้นยุบสภาแล้วใช่ป่ะใช่ใช่เป็นการหนึ่งอยู่ชุมนุมของนปช.ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่โคราชที่โคราชครับนะลำนองว่าเดินทางไปกราบปราศัยยอมรับข้อเสนอของคุณณัฐวุฒิสรุปให้ฟังเป็นเหตุให้มีผู้ชุมนุมเดินทางเข้ากรุงเทพปิดล้อมสำนักงานปปช.เอาไม่หน้าปปช.โกรธมากคดีนี้ใช่แล้วก็เลยไม่ยอมประสานยกฟ้องอุทธรณ์ว่าปิดล้อมปปช.นำป้ายไวนิลปรากฏข้อความแบ่งแยกประเทศไปติดตามท้องที่ต่างๆคอยลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา116พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริตบลาๆครับศาลยกฟ้องคือศาลเดี๋ยวนี้มันมี2ชั้นนะฮะคือศาลฎีกาเหมือนกันแหละแต่ว่าคือยกฟ้องไปรอบแรกเมื่อวันที่2กรกฎาคม2กันยา65แล้วก็มาปปช.ยังอุทธรณ์อีกทีองค์คณะอุทธรณ์ก็ยกฟ้องใช่ไหมสรุปว่าก็น่าจะจบน่าจะจบในคดีนี้นะน่าจะจบแล้วทีนี้ก็คือบอกว่าได้ความปรากฏในการชุมนุมของนปช.เป็นสถานที่ปิดไม่ได้สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความไม่สงบเนี่ยคือเป็นการชุมนุมโดยสงบเรียบร้อยตามเสรีภาพไม่มีเหตุที่ให้ตำรวจเข้าไปขวางการชุมนุมแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่ามีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบแต่ก็บอกว่าทำนองว่าคล้ายๆกับว่าถึงจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปด้วยใช่ไหมแล้วศาลก็เห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองขนาดมีการชุมนุมแตกเป็นสองฝ่ายทั้งนปช.และก็ปปส.นอกจากจำเลยจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มกปปส.และการชุมนุมปราศัยเป็นช่วงเวลาเลิกงานจึงเป็นช่วงการชุมนุมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่พิจารณาถ้อยคำประสายแล้วไม่ได้กล่าวยั่วยุปลุกระดมแต่มีลักษณะของการแบบความโกรธกลุ่มกปปส.ซึ่งจำเลยเชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงยังฟังไม่ได้ว่ากระทำการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก็คือเป็นการปราศัยตอนหลังเวลาเลิกงานเหตุผลคือตรงนั้นแล้วที่มันหาที่สุดเนี่ยส่วนที่ฟ้องว่าคุณจารุพงษ์เนี่ยว่าใครทำผิดมาตรา116ศาลบอกว่าเอ้าก็ตอนที่ปปช.เนี่ยปปช.มีอำนาจอย่างเดียวใช่ป่ะมีอำนาจแค่157นะครับปปช.ไปแต่ส่วน116ไม่ได้นะครับจำคดี99ศพได้ว่าปปช.อ้างว่าเรื่องอื่นเราไม่มีอำนาจแต่ส่วนฆ่าคนตายเราไม่เกี่ยวเรามีแค่อำนาจแค่157ครับแต่ตอนนี้พอจะเอาผิดคุณจารุพงษ์ไปแบบก็เอา116ไปเอาอ้างว่าผิด116เบี่ยงใส่เขาด้วยอ่ะครับนี่คือปปช.เหตุผลก็อาจจะไม่มีเวลาไปประท้วงปปช.ที่โกรธมากโกรธไงม็อบไปอยู่หน้าปปช.ครับหลังจากการรัฐประหารปี57คุณจารุพงษ์ เรืองสุวรรณนั้นก็มีการลี้ภัยที่ต่างประเทศครับใช่ไหมเดินทางไปต่างประเทศใช่ใช่ยังไม่ได้กลับมาเมืองนะครับอ่ะคุณดอนหน่อยไหมพี่คุณดอนเนี่ยนะครับเอางี้ผมอ่านพาดหัวเวลาจะใกล้หมดละดอนบินพบซูจีอ้างหนุนเจรจาอาเซียนย้ำฉันทามติ5ข้อคือมีการเปิดเผยว่าคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะฮะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศรักษาการอุ้ยเขามีผลงานนี่เขาจะอ้างงานอะไรเขาได้พบซูจีเป็นคนแรกเลยได้พบซูจีเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติคนแรกที่ได้ระดับทูตด้วยนะคือหลังรัฐประหารหลังรัฐประหารที่เมียนมาใช่ใช่คืออาเซียนเนี่ยเคยพยายามจะทำคุยกับซูจีแต่ว่ามินองไลไม่ยอมเลยครับนี่ยอมให้ดอนเข้าไปคุยแสดงว่าดอนได้เป็นมหามิตรของมหามิตรจริงของอะไรทำไมมหามิตรจะได้รับอนุญาตอย่างนี้เหรออยากเจอใช่ไหมได้นะครับมหามิตรมินองไลทำได้ทุกอย่างนะครับนี่บอกว่าการได้เข้าเยี่ยมคุณซูจีคราวนี้องซานซูจีเนี่ยเป็นการติดต่อของเพื่อนๆในพม่าซึ่งปรารถนาที่จะได้เห็นการตกลงรอมชอมกันอย่างสันตินี่คุณดอนกล่าวรอมชอมคืออะไรให้ยอมแพ้รับประหารแล้วก็บอกว่าคุณซูจีสุขภาพดีฮะแล้วก็สนับสนุนให้มีการสนทนากันในการคลี่คลายนี้ปัญหาก็คือว่าคุณดอนเข้าไปในฐานะของอาเซียนด้วยหรือเปล่าไม่เพราะว่าด้านการเพราะว่ามันมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะฮะมีมติเรียกร้องความเป็นเอกภาพของสมาคมในการจัดการกับความขัดแย้งในพม่าก็แปลว่าคุณดอนกำลังแหลมไปอีกแล้วใช่ไหมอันนี้สุดตัวแล้วนะหรือป่ะไม่รู้แต่คุณกำลังจะทำลายความเป็นเอกภาพของอาเซียนแน่ๆนะฮะคือเราจะเห็นชัดเลยนะเขาทำอะไรหรือเขาที่ไม่แยแสผลการเลือกตั้งประชาชนเลยนะไม่แยแสท่าทีรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่พิธาแหละผมคิดว่าทั้งก้าวไกลเพื่อไทยเขาคงแบบเฮ้ยคุณจะคบมินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับครับครับเป็นไปไม่ได้เพื่ออะไรเงี้ยวันแต่กระทรวงการต่างประเทศนี่สร้างชื่อมากเลยเนาะดอนปรมัตถ์วินัยอิทธิพรบุญประคองเนี่ยสุดยอดสุดข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเพื่อมหามิตรมินอองไลน์เนี่ยทำลายอาเซียนที่สร้างมากับมือที่ประเทศไทยริเริ่มและสร้างมากับมือตลอด4ทศวรรษ5ทศวรรษเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะสุดๆเลยดอนนี่นอกจากหรือเขากำลังนี่คือการสร้างมรดกของเขาเหรอครับหรือทำลายมรดกวะพยายามจะคาไว้ให้เป็นอุปสรรครัฐบาลใหม่ครับอันนี้เป็นภาพสะท้อนความคิดนะกับการกระทำของเขาทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับหมดเวลาแล้วนะตอนนี้ก็ติดตามรายการของ Voice นะตลอดทั้งวันแล้วก็เกาะติดนะฮะในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้มันไลฟ์หลายช่องทางใช่ไหมเปิดแล้วก็มีหลายเครื่องมือหลายอุปกรณ์ดูสภาพด้วยคำอภิปรายของสวครับของสสทั้งหลายครับอีก3ชั่วโมงครึ่งนะถ้าผมถ้ามันไม่เลทไปกว่านี้ซึ่งไม่เลทหรอกเขากำหนดเวลาแล้ว5โมงเย็นนะนะครับก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันก็รอดูไปด้วยกันนะฮะว่าวันนี้คุณพิธานั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศนี้หรือเปล่านะหมดเวลาของเวกัปไทยแลนด์แล้ววันนี้พี่ถึกนะครับคุณชูวัฒน์ผมกายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ